แชร์สกรีนด้วยอันกันบ้านเดี๋ยวกันบ้านอาทิตย์ที่แล้วก่อนจะลืมนะคะไม่ได้กันบ้านหรอกไอที่เราทำ assignment กันในคลาสอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จริงๆก็น่าจะตอบคำถามไปแล้วแหละในแชทนะคะก็เห็นมีหลายคนเหมือนกันสับสนว่าว่าเขานะคะเอาแรงอะไรมาคิดกันแน่ระหว่างแรงก็มันมีสองแนวทางนะคะบางคนก็เอาแรงของตัว min max scalingมาคิดบวกกับแรงของอะไรนะ C score แล้วก็อันสุดท้ายแรงของ decimal นะคะเอา3แรงมารวมกันกลายเป็น border count จริงๆ border count เนี่ยมันเป็นวิธีการนะคะในการ fusion ในการเอาคะแนนมารวมกันแต่ว่าคะแนนที่เอามารวมกันมันไม่ได้เป็นคะแนนดิบมันเป็นคะแนนแรงทีเนี้ยไอ้แรงเอามาจากไหนก็จริงๆก็เอามาจากคะแนนดิบนะคะของแต่ละ modality เหมือนกับตัว scaling ที่เป็น score fusion ตัวอื่นๆนะคะก็แปลว่าถ้าเราจะเอา modality ของ fingerprint มารวมกับ face มารวมกับ iris อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา rank ของ fingerprint มารวมกับ rank ของ iris แล้วก็มารวมกับ rank ของ face นะคะไม่ต้องไป ทำวิธีอื่นมาแล้วค่อยเอา rank มารวมกันเราแค่เอา raw score หรือ score ดิบของแต่ละ modality มาจัด ranking แล้วเอา rank มารวมกันเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นวิธีการ fusion ที่เฮ้ยเราต้องไปทำ ranking ด้วยวิธีอื่นๆมาก่อนนะคะมันก็คือเป็นการเอาคะแนนมารวมกันแต่ว่าคะแนนที่เอามารวมกันไม่ใช่คะแนนดิบที่ผ่านการ scaling เหมือนวิธีอื่นแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำสเกลลิ่งแต่ที่เราทำก็คือทำแรงกิ้งจากคะแนนดิบของแต่ละโมดัลิตี้นะคะแต่ละโหมดการทำงานของไบโอเมตริกนะคะนั่นเองตรงนี้มีใครยังจริงๆตรงนี้ก็มีคนถามในแชทไปแล้วแล้วก็อาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะคะแต่ก็ชี้แจงครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเข้าใจคำถามตอนไปตรวจ assignment ว่าเออมันมีคนงงจริงๆนะคะนั่นเองงั้นข้อเสียของไอ้ตัว border count เนี่ยก็คือเวลาที่มันเอาแรงมารวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้ไอ้ตัวรายละเอียดความต่างของคะแนนในแต่ละแรงเนี่ยมันหายไปนะคะเช่นแรงที่คะแนนดิบมันเฉือนกันนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าความต่างของแรงก็คือ1เหมือนกันเหมือนกับไอ้ตัวแรงอื่นๆที่คะแนนดิบมันเฉือนกันเยอะมันก็เลยทำให้เป็นวิธีการที่เป็นการเอาคะแนนมารวมกันที่เป็นการเอาคะแนนซึ่งในที่นี้เนี่ยคือแรงกิ้งเนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีการรวมกันแบบค่อนข้างหยาบนะคะซึ่งมันก็ไอข้อเสียคือมันค่อนข้างหยาบก็คือรายละเอียดความต่างของคะแนนมันหายไปแต่จริงๆมันก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่คะแนนมันมี outlierนะคะเอาไลเออร์ก็คือค่าคะแนนที่มันผิดปกติเช่นต่ำมากๆสูงมากๆตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลกระทบกับตัวการรวมคะแนนแบบ border count นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคะแนนค่าผิดปกติเยอะๆเนี่ยแล้วเราไปรวมด้วยวิธี min max นะคะหรือว่า decimal หรือแม้แต่ C score เนี่ยไอ้ค่าคะแนนดิบที่มันผิดปกติสูงเกินไปต่ำเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ค่าคะแนนดิบตัวนั้นเนี่ยมีผลเยอะก็คือมันจะเป็นสเกลทุกอย่างกลายเป็นศูนย์หมดยกเว้นตัวมันเองนั่นแหละไอ้ค่าที่ผิดปกตินะคะมันก็เลยทำให้คะแนนของชาวบ้านเขาเนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยซึ่งถ้าเราใช้วิธี border count เนี่ยตรงนี้มันก็จะเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ว่าคะแนนมันจะผิดปกติมากน้อยแค่ไหนมันก็แค่แรงกิ้งต่างกันแค่หนึ่งของแต่ละอันดับที่อยู่ติดกันแค่นั้นเองนะคะงั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันก็ทนทานกับตัวค่าคะแนนที่ผิดปกติหรือว่าที่เราเรียกว่า outlier ได้ดีกว่านะคะส่วนข้อเสียของมันก็คือไอ้ความต่างของคะแนนมันไม่ถูกนำมาคิดในแรงกิ้งมันก็ทำให้ผลการรวมมันค่อนข้างหยาบๆนิดหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะ
ทีนี้ก่อนเริ่มอันนี้ก็คือพูดถึง assignment คราวที่แล้วนะคะที่เราทำเรื่อง score fusion นะคะสำหรับการที่เฮ้ยเราบอกว่า modality ใด modality หนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลจากหลายๆ modality มารวมกันเช่น office มารวมกับ iris แต่วิธีการรวมมันก็ต้องมีต้องเราก็ต้องกำหนดวิธีการรวมกันนะคะเพื่อให้ข้อมูลจากทั้งสองทั้งทุก modality ที่เรามาใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าไอ้ score สำหรับแต่ละ modality อ่ะมันไม่จำเป็นต้องอยู่บนช่วงค่าเดียวกันเนาะถ้าเราใช้ face เราใช้ cosine similarity อย่างเงี้ยช่วงค่ามันก็ลบ1ถึง1แต่ถ้าเป็น iris ปุ๊บอ่ะระบบเราไม่ใช้ cosine similarity ละเราไปใช้ hamming distance คราวนี้ค่ามันก็ตั้งแต่0จนถึง1024เลยก็คือจำนวนบิตของ iris codeทีเนี้ยเราช่วงค่าลบ1ถึง1มันรวมกับช่วงค่าที่อยู่ระหว่าง0ถึง1024แน่นอนไอ้0ถึง1รวมไปก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคะแนนมันก็จะไปน้ำหนักตกอยู่ที่ไอ้ตัว iris code มากกว่าอะไรเงี้ยมันก็นั่นวิธีการรวมแบบที่เอามาบวกกันตรงๆเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะในการที่จะทำให้ไอ้ข้อมูลของคะแนนที่ได้จาก face modality เกิดประโยชน์เท่าไหร่ก็คือได้ face เท่าไหร่ก็ตามผล final score มันก็ขึ้นอยู่กับตัว iris ตัวเดียวนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเฟซก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้นะคะถ้าเรารวมกันแบบจับบวกกันธรรมดามันก็เลยต้องมีการ normalization หรือการทำกระบวนการที่จะแปลงตัวสกอร์ให้มันอยู่เป็นมาตรฐานเดียวกันซะก่อนนะคะซึ่งไอการแปลงสกอร์เนี่ยเราก็บอกว่ามันก็มีแบบที่มันเป็น rank fusion ก็คือเราไม่แปลงสกอร์นะแต่เราเอาจัดอันดับของมันแล้วเอา rank มารวมกันแทนนะคะหรือ score fusion ก็คือเราต้องเอา score มา normalize ด้วยวิธีการ min max decimal scaling หรือว่าตัว c score ประมาณนะโอเคเดี๋ยวก่อนจะเริ่มวันนี้เราขออนุญาตเช็คชื่อก่อนจะได้รู้ว่าไปขาดหายไปนอกจากสุทธิพงษ์อันนี้สุทธิพงษ์ก็คือแจ้งว่าไปรับวัคซีนนะคะเกวลินมาค่ะฉันธนาทิพย์มาครับปิยวรรณมาค่ะอุกฤษอุกฤษไม่มาเนาะสลายุทธมาครับกิตติยามาค่ะพุทธามาครับจิรัสมาครับเจตนิพิษมาครับชัตไตรมาครับยาดามาค่ะธนกรธนาพัฒน์ธนพัฒน์โทษทีธีรพัฒน์มาครับประภาพินมาค่ะปรารถนามาค่ะพรทวีมาครับพัศกรมาครับเพทายมาครับพัศนันมาค่ะมณพลมาครับมันธนีมาค่ะวชิรพงษ์มาครับวัชรากรวิชนนมาครับวิรพัฒน์มาครับสยามนมาค่ะศิระณัชพงศ์มาครับสุวัชชัยมาครับอับดุลกาบินมาครับอับดุลกาบินครับที่แล้วที่เราขาดใช่ไหมคะมาครับแต่ว่ามาสายเอามาสายก็มานั่นแหละแต่ไอ้ assignment เราอ่ะอาจารย์ก็คอมเมนต์ไปแล้วเนอะคือเรามาสายแล้วก็ไป follow up ให้ทันนะคะงั้นไอ้ที่เราส่งมามันเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยป่ะเหมือนส่งไปแล้วครับทำไปแล้วส่งทำใหม่แล้วเหรอครับก็คืออาจารย์เกรดแล้วคุณก็ยังสับมิดมาได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเช็คอีกทีอย่าลืมเตือนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ขาดคลาสไหนก็เป็นหน้าที่นะคะเราไป follow up assignment เอาในไอ้ตัว classroom นะคะแล้วก็ลิงก์ของ YouTube มันมีอยู่แล้วกิตวัฒน์กิตวัฒน์อันนี้จะออกขอออกก่อนชลวิทย์มาครับชยาดาชตาค่ะอะไรนะชื่ออ่านว่าอะไรนะชดายาค่ะชดายานัทกิตตามาค่ะนัทนารีมาค่ะนัทนารีมาใช่ไหมคะมาโอเคปานัทมาครับเจ
สุภกรมาครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ค่ะอาจารย์ครับธนกรมาแล้วครับธนกรมาแล้วเนาะค่ะอุกิตวัชรากรแล้วก็กิตวัฒน์เนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้เดี๋ยวก่อนจะเริ่มหัวข้อวันนี้ซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งแหละของตัว deployment issue สำหรับ biometric นะคะแล้วก็มาดูปัจจัยที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะเวลาที่เราเอาตัว biometric system เนี่ยไปใช้งานจริงนะคะก็คือไอ้ที่ผ่านมาเราพูดถึงว่าขั้นตอนกระบวนการในการทำงานของ biometric system application มีอะไรบ้างนะคะนั่นเองตัว biometric system นะคะที่มันจะเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็คือมันก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะก็คือเป็น7design characteristic of biometric system นะคะก็คือมีเรื่องของ universality uniqueness permanent measurability นะคะซึ่งไอตัว universality เนี่ยก็คือหมายถึงว่าทุกๆ individual ทุกๆ user เนี่ยก็จะต้องมีตัว biometricเทรดนะคะหรือว่าแซมเปิลไม่มีสามารถที่จะแสดงไบโอเมตริกแซมเปิลให้ระบบได้ทำให้ระบบเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เป็นอินพุตนำไปประมวลผลแล้วก็รีเทิร์นเอาท์พุตออกมานะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีของตัวไบโอเมตริกเวอร์ฟิเคชันซิสเต็มก็รีเทิร์นออกมาว่าจะให้ access ก็คือให้ผ่านหรือไม่ผ่านเข้าไปใช้งานระบบอื่นนะคะก็คือใช้ในกรณีของการที่เป็น access control system นะคะส่วนถ้าเป็น biometric identification นะคะเขาเอา input ไป process เสร็จ output ก็คือ return ออกมาเป็น ID หรือว่า identity ของ user นั้นเช่น user นั้นชื่ออะไรรหัสอะไรนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้มันก็จะใช้ในกรณีที่เป็นพวก surveillance system ก็คือระบบตรวจตาตรวจสอบนะคะว่ามีใครบ้างอยู่ในเกตในระบบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไอ้ความที่บอกว่าทุกๆคนเนี่ยมี biometric sample นะคะมันก็มีความเขาเรียกเป็นมีความเหลื่อมล้ำกันอีกนะคะเช่นทุกๆคนมีแต่ว่าไอ้ตัวระบบ biometric system เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรู้จำสำหรับ subject หรือว่า user แต่ละคนที่เท่าๆกันนะคะเช่นตัวของอิติกนะคะก็คือในมันมีการศึกษานะคะในตัว face encoding ที่เป็น deep learning ที่เราใช้กันเนี่ยแหละที่เป็น VGG เป็นต้นนะคะว่าไอ้พวก face encoding ที่มันเคยมีการออกแบบที่เคยมีการเสนอที่มีเคยมีการใช้งานกันมาเนี่ยเวลาที่เราเอาไป apply กับ user นะคะที่มี ethic ที่แตกต่าง ethic ที่แตกต่างกันนะคะ ethic ตัวนี้ก็คือ race ก็คือมันก็คล้ายคำเดียวกับคำว่า race นะคะก็คือเชื้อชาตินะคะก็ถ้าเป็นภาษาที่อะไรนะภาษาที่เป็นไบโอหน่อยก็เรียกว่าเผ่าพันธุ์เนาะเผ่าพันธุ์ของคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่ามันก็จะมีการแบ่งหยาบๆออกเป็นคอเคเซียนก็คือคนขาวนะคะมองโกเลียนก็คือพวกเราๆนี่แหละคนผิวเหลืองคนเอเชียนะคะนิโกรก็คือคนผิวดำนะคะมันมีการศึกษาหลายๆการศึกษาเลยที่ยืนยันว่าระบบ face recognition ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเมื่อนำไปใช้กับคนที่เป็น race ที่แตกต่างกันนะคะก็คือผลการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคอนเฟิร์มตรงกันว่าไอตัว face recognition เนี่ยถ้าเอาไปใช้กับคนขาวก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรู้จำก็คือพูดง่ายๆว่าได้เป็นระบบที่เป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่ face recognition มีสามารถแยกแยะได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดแต่ถ้าเราเฟซเรคคอนดิชันระบบเดียวกันเนี่ยที่แยกแยะคนขาวได้ความแม่นยำสูงสุดเนี่ยไปใช้กับคนนิโกรหรือคนผิวดำนะคะความแม่นยำก็จะตกลงมากน้อยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เฟซเรคคอนดิชันแต่ละระบบแต่ก็คือมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์
นะคะ Biometric Performance ซึ่งไอ้ Performance ในที่นี้เราหมายถึงตัว Recognition Performance ก็คือประสิทธิภาพในการรู้จักนะคะสำหรับคนแต่ละกลุ่มมันมีไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อนำ Biometric ไปใช้งานนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเรากำลังจะเอาไปใช้งานกับ User ของเราเนี่ยนะคะที่มีคุณลักษณะแบบไหนแล้วไอ้ตัวระบบที่เราไปใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเพียงพอหรือเปล่าในกลุ่ม User ของเรานะคะงั้นนอกจากเชื้อชาติหรือว่าเผ่าพันธุ์ที่เรียกกันว่าอิติกแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆคาแรคเตอริสติกอื่นๆที่มีผลกับตัว Biometric Recognition Performance ก็มีนะคะนอกจากเผ่าพันธุ์แล้วก็มีเรื่องของเพศนะคะในหลายๆ Biometric เนี่ยเพศหญิงกับเพศชายก็อาจจะมี performance ไม่เท่ากันก็ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องมีการทดสอบแล้วก็นอกจากเรื่องของเพศแล้วนะคะปัจจัยที่มีผลใกล้เคียงกับตัวเพศเนี่ยส่วนใหญ่ผลกระทบจะน้อยกว่านะคะแต่ก็มีเหมือนกันเช่นถ้าเราทำเรื่องถ้าเราจะเอาเรื่องของ palm recognition หรือว่า hand geometry นะคะไปใช้งานเนี่ยเพศหญิงกับเพศชายได้ควรจะได้Recognition Performance เท่ากันไหมไอ้ระบบ Hand Geometry นะคะที่มันแยกแยะบุคคลต่างๆโดยใช้คุณสมบัติด้านขนาดของฝ่ามือขนาดของนิ้วแต่ละนิ้วนะคะในการบอกว่าใครเป็นใครนะคะมันจะมีตัว performance bias เกิดขึ้นไหมในกรณีที่เราออกไป apply กับกลุ่มประชากรที่เป็นเพศหญิงกับเพศชายคำว่า performance bias ในที่นี้ก็คือตัว recognition performance หรือประสิทธิภาพในการรู้จำจะเท่ากันหรือเปล่าใน2กลุ่มนี้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายถ้าเป็นกรณีของ hand geometry มันน่าจะเท่าไหมหรือมันน่าจะไม่เท่าเพราะอะไรเงียบอย่างเงียบสิไม่เท่าเพราะอะไรอะคะแล้วอันไหนน่าจะดีกว่าหมายถึงระบบน่าจะใช้งานกับกลุ่มหญิงหรือกลุ่มชายได้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของ hand geometryขนาดของฝ่ามือผู้ชายน่าจะใหญ่กว่าแล้วมันจะทำให้แยกแยะได้ดีกว่าหรือแย่กว่าขนาดใหญ่เนี่ยมันจริงๆก็ต้องถามว่าขนาดใหญ่เนี่ยมันตรวจวัดได้ง่ายกว่าหรือยากกว่าอะไรเงี้ยความแตกต่างมันจะเห็นชัดกว่าหรือเปล่าใช่ไหมงั้นถ้าความขนาดฝ่ามือที่ใหญ่ทำให้ความแตกต่างมันเห็นชัดกว่าแล้วเนี่ยระบบมันก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระหว่างกลุ่มประชากรหญิงกับชายในเรื่องของ hand geometry เนี่ยก็คาดว่านะคะคาดว่ากลุ่มผู้ชายเนี่ยก็น่าจะมีตัว recognition performance ได้ดีกว่าอะไรนี้นะคะหรือว่านอกจากเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของเพศแล้วมันก็ยังมีเรื่องของอายุอีกเนาะเช่นเฮ้ยถ้าเราเอา face recognition ไปใช้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กกลุ่มคนแก่ระบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันจะใช้กับกลุ่มไหนได้ดีกว่าน่าจะใช้กับกลุ่มไหนได้ดีกว่าน่าจะวัยรุ่นกลุ่มคนแก่กับกลุ่มเด็กก็คือ
จริงๆแล้วมันจะใช้กลุ่มไหนได้ดีกว่ามันก็ขึ้นกับปัจจัยประการสำคัญอันหนึ่งด้วยนะคะว่าระบบเนี่ยมันถูกเทรนมาด้วยข้อมูลของกลุ่มไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาโอเฟรคอนชั่นไปใช้กับกลุ่มคนขาวแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฟสเรคคอนดิชันอัลกอริทึมเนี่ยถูกพัฒนามาโดยโซนฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะคะถูกพัฒนาโดยแลบชาวแลบของยุโรปหรือของอเมริกาเพราะฉะนั้นไอตัว data set ที่เขาใช้ในการเทรนระบบเนี่ยมันก็เป็น data set ที่เขาก็เก็บจากกลุ่มประเทศของเขาเป็นหลักนะคะก็คือเป็นโซนกลุ่มของโซนคนผิวขาวเพราะฉะนั้นตัวระบบที่พัฒนามาได้แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีความจำเพาะนะคะในการแยกแยะคนผิวขาวได้ดีกว่านะคะก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของอายุเหมือนกันนะคะในการทดลองปกติเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ privacy นะคะเรื่องของความเป็นส่วนตัวมันทำให้การทดลองพวกนี้มันต้องมีขั้นตอนนะคะในการที่จะขออนุญาตวิจัยในมนุษย์นะคะซึ่งไอ้ขั้นตอนการขออนุญาตวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันก็มีข้อระบุไว้นะคะว่าห้ามทำการทดลองในกลุ่มผู้เปราะบางนะคะซึ่งไอ้ผู้เปราะบางในที่นี้เนี่ยแน่นอนอะถ้าเราตามเราฟอลโล่ตามมาตรฐานสากลกลุ่มเด็กนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม minority นะคะก็เป็นกลุ่มที่ขออนุญาตในการทำการทดลองค่อนข้างยากกว่ากลุ่มปกติก็คือวัยรุ่นกลุ่มแกร่ก็อาจจะเปราะบางเหมือนกันแต่ว่าเปราะบางน้อยกว่าเด็กนะคะมันก็เลยทำให้การทดลองส่วนใหญ่เนี่ยการเก็บข้อมูลก็เกิดขึ้นในกลุ่มของคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วพ้นความเป็นเด็กมาแล้วก็คือในนิยามของแต่ละกฎหมายก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยก็อยู่ระหว่าง18ถึง20ปีที่จะเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าบรรลุนิติภาวะนะคะก็คือเพราะฉะนั้นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อทำการทดลองก็คืออายุมากกว่า20ปีแล้วก็อ่ะถ้าไม่รวมกลุ่มคนแก่ก็ตัดคนที่อายุมากกว่า60ปีออกไปจะอยู่ในช่วง20ถึง60ปีอันนี้ก็คือเป็น data set หรือเป็นข้อมูลที่เขาใช้ในการเทรนระบบพวกนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยข้อมูลที่มันมีความจำเพาะก็คือข้อสร้างจากข้อมูลของคนที่อายุ20ถึง60ปีเนี่ยมันก็แน่นอนเป็นระบบที่มีความจำเพาะก็คือมันก็จะใช้แยกแยะคนที่อายุ20ถึง60ปีได้ดีกว่าคนกลุ่มอื่นๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ universality เนี่ยนอกจากที่เฮ้ยเราจะบอกว่าทุกคนมี biometric threat ใช่ทุกคนมีใบหน้าทุกคนมีลายนิ้วมือแต่มันไม่ได้ว่าไอ้ลายนิ้วมือของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ยหรือว่าใบหน้าของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ยตัวระบบจะสามารถแยกแยะได้ดีเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดตัวที่เราเรียกว่าเป็น performance bias นะคะก็คือความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของตัว biometric recognition performanceนะคะนอกจากเรื่อง universality แล้วนะคะตัวที่มันทำให้เกิดตัว performance bias หรือว่าความเหลื่อมล้ำในเรื่องของประสิทธิภาพการรู้จำก็คือเรื่องของตัว permanent property นะคะระบบว่า biometric ที่ดีนะคะมันต้องมีความคงอยู่ถาวรแต่อีความคงอยู่ถาวรตัวนี้เนี่ยแน่นอนการเวลาผ่านไปคนเราก็ถ้าเป็นใบหน้าเนี่ยคนเราก็แก่ขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นเด็กเราก็โตขึ้นหน้าเราก็ขยายขนาดนะคะไอ้ความคงอยู่ถาวรเนี่ยมันไม่ได้คงอยู่แบบสแตติกมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันมีความไดนามิกของมันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยตัวไบโอเมตริกซิสเต็มที่ตัวไบโอเมตริกซิสเต็มก็คือระบบไบโอเมตริกที่ออกแบบไว้เนี่ยแล้วก็มีการเอนโรลด้วยแซมเปิลของตั้งแต่ตอนเราก่อนเริ่มใช้งานเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเรายังใช้ตัวแซมเปิลตัวเดิมนะคะในการที่จะรู้จำบุคคลไม่ว่าจะเป็น identification หรือว่า verification ก็ตามนะคะตัวเมื่อเวลาผ่านไป performance ของระบบก็จะตกลงนะคะด้วยการที่ตัวแซมเปิลหรือว่าตัว user เองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันคงอยู่ถาวรแต่มันไม่ได้อยู่เฉยๆมันเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ว่า fingerprint เองนะคะซึ่งเราบอกว่ามันเหมือนเดิมตั้งแต่เกิดแต่ว่าด้วยความที่นิ้วมันขยายขนาดนะคะมันก็ทำให้ไอตัว fingerprint image หรือว่าภาพของ fingerprint ที่มันสแกนกับเครื่องเนี่ยมันก็ขยายขนาดไปตามนิ้วมือของเรานะคะถ้า
ถ้าจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็มีแต่ช่วงขยายเนาะแต่ถ้าพวกช่วงผู้ใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่2ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ตัว fingerprint image ตัวนี้มันมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะพอมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนมันก็จะส่งผลต่อตัว recognition performance ของระบบนะคะทำให้ระบบทำให้ตัว recognition performance เนี่ยมันต่ำลงนะคะคืออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ทำให้ตัวระบบมันรู้จำมีประสิทธิภาพในการรู้จำที่แย่ลงนั่นเองนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญนะคะของการใช้งานไบโอเมตริกในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้งานไปนานๆนะคะก็คือปัญหาที่เราที่มันมีชื่อเฉพาะของมันเลยว่าเป็นเรื่องของตัวไบโอเมตริกเทมเพลตเอจจิ้งนะคะเอจจิ้งในที่นี้ก็คือการที่ตัวเทมเพลตหรือว่าแซมเปิลที่มันเอนโรลไว้เนี่ยมันแก่นั่นเองนะคะแก่ในที่นี้ก็คือมันมีอายุการใช้งานมาถ้ามันมีการที่การใช้งานที่ยิ่งยาวนานเกิดยาวนานออกไปเรื่อยๆเนี่ยตัวไบโอเมตริกของคอมแมนหรือประสิทธิภาพในการรู้จำมันก็จะตกต่ำลงเรื่อยๆนะคะวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็มันก็มีการใช้ตัวเทมเพลตอัปเดตติ้งแมคานิซึมในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของเทมเพลตเอจจิ้งก็คือเราบอกว่าในเมื่อร่างกายบอดี้ของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันก็ทำให้ตัว performance ของระบบตกต่ำลงทีเนี้ยเวลาที่เราใช้งานระบบทุกวันทำไมเราไม่เอาไอ้ sample ที่เราใช้งานที่เราใช้เพื่อการยืนยันเข้าใช้งานเนี่ยมารวมกับไอ้ตัวที่มัน enroll ไว้หรือว่าลงทะเบียนไว้นะคะไปทำการอัปเดตตัว sample ที่มันลงทะเบียนไว้ให้มันมีความสดใหม่เสมอมันก็จะทำให้ตัวระบบเมื่อใช้งานเป็นนานๆ performance ก็จะไม่ตกต่ำลงนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการที่มีการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของตัวไบโอเมตริกเทมเพลตเอจจิ้งนั่นเองนะคะอันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้2ข้อตรงเนี้ยคือที่เราจะพูดวันนี้นะคะก็คือตัว performance bias ที่มันเกิดขึ้นนะคะในไบโอเมตริกซิสเต็มเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแล้ววิธีการแก้ปัญหานะคะมันทำยังไงนะคะไอ้ส่วนอีก2เรื่องที่จะพูดถึงในคลาสถัดไปนะคะก็คือเป็นปัญหาที่เกิดจากกระบวนการไอ้คุณสมบัติด้าน acceptability นะคะจริงๆเนี่ย acceptability เนี่ย user จะยอมรับการหมายถึงว่า user จะยินดีที่จะใช้งาน biometric system หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการนะคะก็คือ biometric usability การใช้งานของ biometric มันง่ายยากแค่ไหนเราเฮ้ยถ้าใช้แล้วโดนรีเจคบ่อยๆก็ไม่มีใครอยากใช้นะคะก็คือเป็นปัญหามาจากตัว FRR ของระบบนะคะ False Rejection Rate นะคะที่เราพูดกันไปตอนที่เราวิเคราะห์ performance นะคะนอกจาก FRR แล้ว usability รวมถึงอะไรบ้างนะคะ time นะคะมันต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการที่จะล็อกอินเข้าระบบนะคะส่วนใหญ่เบนช์มาร์กที่เขาใช้ทั่วไปคือเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างการสแกนใบหน้ากับการพิมพ์พาสเวิร์ดอะไรใช้เวลามากน้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นถามว่าทำไมหน้าใบหน้าถึงยอดฮิตมากกว่าไอริสก็เพราะว่าใบหน้ามันสแกนง่ายกว่านะคะก็คือมันใช้เวลาในการสแกนแล้วก็ใช้ความพยายามในการสแกนน้อยกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ biometric usability ที่จะส่งผลให้สรุปแล้วเนี่ย user จะเลือกใช้ mechanism ไหนในการที่จะเป็น access control นะคะในการเข้าระบบนะคะซึ่งนอกจากตัวเรื่องของ biometric usability แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น concern หรือเป็นข้อวิตกกังวลของ user โดยปกติทั่วไปคือเรื่องของ privacy นะคะเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องไปลงทะเบียนเว็บอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วบอกว่าให้ submit ตัว fingerprint แล้วยังไงล่ะแล้วเราจะใช้หรือไม่ใช้ดีมันก็มี user บางคนแหละที่ไม่รู้ก็ใช้ก็ได้นะคะแต่ก็หลายๆคนก็จะมี concern ว่าเอา fingerprint ลงไปแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อหรือเปล่านะคะเฮ้ย fingerprint มันไม่เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไม่ได้นะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ privacy concern นะคะที่จะส่งผลต่อตัว acceptability ของ user ในการที่จะยอมรับที่จะใช้งานตัวระบบ biometric นะคะนั่นเองซึ่งไอตัว privacy concern ตัวนี้เนี่ยก็คือความกังวลใจคือเฮ้ย biometric เรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาใช้ในการที่จะ
ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของยูเซอร์ก็คือใช้วิธีการเทมเพลตโปรเทคชันก็คือแทนที่เราจะเอาตัวฟิงเกอร์พริ้นท์หรือว่าใบหน้าไปเก็บไว้ในระบบเฉยๆนะคะเราก็เอาตัวฟิงเกอร์พริ้นท์หรือว่าใบหน้าตัวนั้นเนี่ยไปเข้ารหัสซะให้มันอ่านไม่ออกให้มันไม่สามารถที่จะแปลงกลับไปเป็นตัวฟิงเกอร์พริ้นท์หรือใบหน้าได้แต่ยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบได้แบบนี้นะคะไอกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นกระบวนการtemplate protection การปกป้องความเป็นส่วนตัวของไอตัว biometric sample ของ user ทำให้มันก็จะส่งผลทำให้ตัว user เนี่ยก็สามารถวางใจได้มากขึ้นนะคะว่าข้อมูลที่เราใช้กับตัวระบบมันจะถูกเก็บไว้นะคะโดยที่ไม่สามารถมีก็คือแม้แต่การรั่วไหลของข้อมูลก็ไม่ทำให้ biometric ของเรารั่วไหลไปด้วยนะคะเช่นในจริงๆแล้วเนี่ยในตัว Apple นะคะ Apple device นะคะตัว iPhone ไอตัว i ทั้ง iOS แหละนะคะ iOS ทั้ง iPhone ทั้ง iPad เนี่ยมันมี biometric นะคะก็มันมี biometric access system ก็คือสามารถใช้ fingerprint ก็ได้ใช้ใบหน้าก็ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ย Apple เขาก็การันตีว่าข้อมูล biometric ของเราเนี่ยจะปลอดภัยโดยการที่เขาบอกว่าการประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริกมันเกิดบนชิปที่แยกออกจากการประมวลผลข้อมูลอย่างอื่นก็คือเขามี CPU แล้วก็ RAM โดยเฉพาะที่ใช้สำหรับโมดูลไบโอเมตริกนะคะทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแล้วไอการประมวลแล้วไอชิปที่ประมวลผลไบโอเมตริกตัวนี้ก็จะสามารถเข้าใช้งานโดย iOS เท่านั้นแอปพลิเคชันอื่นๆไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งแน่นอน iOS มันก็มีแซนด์บ็อกซ์ที่ดีกว่าตัว OS อื่นๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ดีก็คือมันไม่สามารถที่จะรันเอาข้อมูลของตัวแอปพลิเคชันอื่นๆไปใช้งานได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ข้อมูลไบโอเมตริกของเราเนี่ยที่เราใช้กับตัว iOS scanner เนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้แล้วก็ประมวลผลนะคะอ่านถูกอ่านและถูกประมวลผลโดย iOS เท่านั้นไม่มีแอปพลิเคชันไหนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้มันก็การันตีได้ส่วนระดับนึงละว่าไอ้ตัวไบโอเมตริกที่เราใช้กับ Apple device เนี่ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จะไม่หลุดไปยังมือไม่หลุดไปยัง third party ทำให้เฮ้ยมันไบโอเมตริกเราไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือกระบวนการที่ Apple ใช้ในการที่จะรักษา privacy ของตัว user biometric data นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของ accessibility ก็มันก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือ usability แล้วก็ privacy ของ user นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันในอาทิตย์ถัดไปนะคะต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ circumvention นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้อยู่แล้วว่า biometric เนี่ยมันเอารับ input มันควรจะรับ input จาก user นะคะแล้วก็เอาไปประมวลผลแล้วก็ return output ออกมานะคะแต่ในบางกรณีเนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่มี attacker นะคะหรือผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยก็พยายามที่จะbreak the system ก็คือพยายามที่จะแฮกเข้าระบบนะคะโดยวิธีการต่างๆนานานะคะเช่นการปลอมแปลงข้อมูลไบโอเมตริกนะคะอันนี้ก็คือแฮกที่สแกนเลเวลแฮกที่สแกนเนอร์เลเวลเลยก็คือทำยังไงก็ได้สร้างไบโอเมตริกปลอมขึ้นมาของคนที่เราต้องการโจมตีแล้วก็อินพุตเข้าไปในระบบนะคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดตัว security concern ก็คือในเรื่องของการที่ความปลอดภัยเมื่อเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้ biometric system แล้วมันจะรักษามันจะทำให้เราปลอดภัยจากการถูกโจมตีเข้าระบบในนามเราจริงๆหรือเปล่าแล้ววิธีการป้องกันวิธีการแก้ไขมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือหัวข้อในเรื่องของ security resilience of biometric system นะคะแล้วก็จะมันก็ต้องพูดแยกเป็นกรณีไปนะคะว่าเรากำลังจะพูดถึงตัวไบโอเมตริกโมดัลิตี้ไหนเช่นถ้าพูดถึงเฟซมันก็ต้องปลอมแปลงใบหน้าด้วยวิธีการคนละแบบกับการปลอมแปลงฟิงเกอร์พริ้นท์หรือไอริสเป็นต้นนะคะแล้ววิธีการป้องกันล่ะมีอะไรบ้างนั่นเองอันนี้ก็คือหัวข้อในวีคที่3นะคะส่วนวีคสุดท้ายก็จะวีคสุดท้ายคือวีคที่14เนาะ
นะคะเราก็จะพูดถึงการใช้งานของไบโอเมตริกในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะมันก็จริงๆมันก็มีแบงก์ชาตินะคะหรือว่าธนาคารในประเทศไทยที่พยายามที่จะออกกฎเกณฑ์นะคะในการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกในการประมวลผลแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของระบบสถาบันการเงินเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกกฎเกณฑ์ในการที่สถาบันการเงินเนี่ยจะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกของยูสเซอร์เพื่อที่จะนำไปประกอบกับการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบของพวก banking system ทั้งหลายนะคะแล้วกฎเกณฑ์ที่เขาออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยไบโอเมตริกมันก็ไม่ได้use case มันก็คือประเทศไทยอ่ะเราเพิ่งเริ่มใช้ไบโอเมตริกนะคะในแบงก์เช่นการใช้ใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้มากกว่านั้นแล้วนะคะเช่นที่อินเดียเนี่ยใช้มาตั้งเกือบ10ปีแล้วมั้งในการที่จะเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไปนะคะก็คือเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้เรายังใช้แบบประชาชนกันเป็นหลักแต่อินเดียเนี่ยเขาสร้างระบบไบโอเมตริกที่ประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงเซอร์วิสของรัฐได้เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลไบโอเมตริกนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซฟิงเกอร์พริ้นท์เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้งานมากับก็ถือเป็นการใช้งานไบโอเมตริกที่เป็นลาร์จสเกลมากที่สุดในโลกนะคะเพราะคนอินเดียก็ 2,000 กว่าล้านคนแล้วเขาก็จับ 2,000 กว่าล้านคนเนี่ยมา enroll ในระบบนะคะมันเพราะฉะนั้นก็เราก็เดี๋ยวในวีคสุดท้ายนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในการใช้งานของเขาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเผื่อว่ามันจะเกิดกับประเทศไทยบ้างแล้วเราจะมีการวิธีการป้องกันแก้ไขทั้งตัวเราเองแล้วก็ในเรื่องขององค์กรนะคะอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเอาท์ไลน์สำหรับคลาสที่เหลืออยู่ส่วนวิธีสุดท้ายก็จะเป็นการนำเสนอของแต่ละกลุ่มนะคะก็มีหลายๆกลุ่มแหละน่าจะเลือกได้บ้างแล้วแต่จริงๆก็คือถ้าเลือกแล้วอยากเปลี่ยนใจก็ยังเปลี่ยนใจได้อยู่นะคะจนกว่าจะถึงวัน presentation ที่คุณจะต้องส่งไอตัว medium link ด้วยนะคะแล้วก็คะแนนก็ขึ้นอยู่กับทั้งสองส่วนก็คือทั้งส่วนของการ present แล้วก็ส่วนของบทความที่เขียนขึ้นมานะคะโอเคมีคำถามไหมคะตรงนี้ยังไม่มีเนาะก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะอ่ะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดวันนี้ก่อนก็คือ biometric recognition performance by นะคะก็คือความเหลื่อมล้ำไบแอสเขาเรียกว่าอะไรวะความเหลื่อมล้ำหรือภาษาไทยมีคำเดียวความไม่เท่ากันนะคะของไบโอเมตริกเลยความแปรปรวนละกันความแปรปรวนนะคะของตัวไบโอเมตริกเลยคอนเชนเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าประสิทธิภาพในการรู้จำของระบบไบโอเมตริกนะคะมันมีการแปรปรวนเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรได้บ้างนะคะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติของกลุ่มประชากรนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นสับรุปเช่นเราบอกว่าเฮ้ยแต่ละอิติกนะคะหรือเรสเอธนิกเพราะต้องอ่านเอธนิกเนาะเอธนิกหรือเรสนะคะหรือว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆก็จะมีผลนะคะกับตัว recognition performance gender อายุนะคะซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของสับรุปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยเรื่องของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเช่นfingerprint ของแต่ละคนเนี่ยความชัดเจนมันก็ไม่เท่ากันนะคะเช่นไอ้ความชัดเจนของ fingerprint ในที่นี้เราก็พูดถึงเรากำลังพูดถึงไอ้ตัวลายนิ้วมือนะคะ1ก็คือความชัดของลายนิ้วมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ2ก็คือความโหลของลายนิ้วมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะถ้าพูดถึงความโหลของลายนิ้วมือก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะแต่ถ้าพูดถึงความโหลของใบหน้าบางคนก็มีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือแน่นอนระบบมันก็จะรู้จำได้ด้วยความแม่นยำสูงมากของแต่ละคนของคนคนนั้นนะคะเฮ้ยแต่ถ้าคนที่หน้าตาแบบเป็นค่าเฉลี่ยนี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยได้ไหมก็คือค่ากลางๆมีคนหน้าใกล้ๆกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยประสิทธิภาพความรู้จำของระบบนะคะสำหรับคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะต่ำกว่าบุคคลคนที่มีหน้าแตกต่างกับชาวบ้านอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของไบแอสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลไปเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีไบโอเมตริกเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เท่ากันนะคะซึ่งมันไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ระบบเนี่ยก็ถ้าเกิดเรามีระบบที่สามารถที่จะพรีดิกได้ว่าค
คนไหนนะคะที่จะมี performance ที่ต่ำในกรณีของการใช้ Bioethics นั้นๆเราก็สามารถที่จะสร้าง option สำหรับคนคนนั้นเป็นการเฉพาะได้เช่นบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้ในเมื่อมันระบบจะรู้จำไม่ได้ดีนักเราก็ให้เพิ่มตัว modality เข้ามาแล้วทำเป็น multimodal สำหรับเป็นกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเกิดปัญหามันก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของที่ว่าคนคนนั้นจะมีจะใช้งานระบบแล้วได้รับความปลอดภัยต่ำกว่าชาวบ้านเขาได้นะคะนั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายที่มันจะมีผลนะคะกับตัว Condition Performance ก็คือเรื่องของ Timeline คือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิด Aging Issue ขึ้นมาก็คือ Template หรือว่าไอตัว Sample ที่มันเคย Enroll ไว้ในระบบมันก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไอ้เทมเพลตที่มันเอจจิ้งก็คือมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้ในการรู้จำกับข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันได้ไม่ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีกระบวนการในการอัปเดตตัวเทมเพลตนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวประสิทธิภาพความรู้จำเนี่ยของระบบเนี่ยมันไม่ตกต่ำลงตามกาลเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะคะตัว recognition performance bias ที่เกิดกับ subgroup นะคะมันมีการศึกษานะคะในอันนี้ที่เขาศึกษาคือเขาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างตัวคอเคเซียนนี้กับเอเชียนนะคะคอเคเซียนก็คือกลุ่มคนผิวขาวนะคะเอเชียนก็คือกลุ่มประชากรเอเชียหรือว่าถ้าเกิดเป็นคำศัพท์ที่เป็นเรื่องของไบโอเขาจะเรียกว่าเป็นมองโกเลียนนะคะก็คือกลุ่มคนผิวเหลืองนั่นเองนะคะเขาใช้อัลกอริทึมนะคะ3อัลกอริทึมที่เป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะกับ dataset ของ FRVT 2006นะคะใน dataset ตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งผิวขาคนที่เป็นคอเคเซียนแล้วก็คนที่เป็นเอเชียนนะคะแล้วก็เขาเอา dataset ตัวนี้มาแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มเอเชียนกับกลุ่มคอเคเซียนแล้วก็ทอดตัว performance ของระบบออกมาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพบนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพบนะคะก็คือแล้วเขาก็แยกอีกว่าสำหรับกลุ่มคู่ที่แยกยากนะคะคู่ที่แยกยากกับคู่ที่แยกง่ายอันนี้คือกลุ่มแยกยากนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ยากเท่าไหร่ยากน้อยกว่านั่นเองนะคะสิ่งที่เขาพบก็คือในสำหรับกลุ่มที่มันแยกยากเนี่ยมันค่อนข้างผลค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าอันนี้กราฟนี้เส้นปะดีกว่าหรือเส้นแดงดีกว่าเส้นปะเนี่ยคือกลุ่มของคอเคเซียนนะคะเส้นแดงคือกลุ่มของเอเชียนแกนนอนคือ false alarm rate นะคะ false alarm rate ก็คือ false acceptance rate นั่นแหละนะคะส่วนแกนตั้งคือ hit rate hit rate ในที่นี้ก็คือ identification rate นั่นเองนะคะสิ่งที่เขาพบก็คือเส้นไหนดีกว่าเส้นแดงหรือเปล่าคะคะเส้นแดงเส้นแดงดีกว่าดูยังไงว่าดีกว่าก็ false alarm rate มันน้อย false alarm rate น้อย false alarm rate แกน f นะคะ hit rate แกนตั้งก็ต้องดูที่ hit rate คะถ้าเราดูที่ false alarm rate เดียวกันใช่ไหมถ้าเราดูที่ false alarm rate เดียวกัน hit rate มากดีหรือ hit rate น้อยดี hit rate มากเนอะถ้าเราดูที่เพราะฉะนั้นที่ false alarm rate เดียวกันนะคะก็คือที่ tolerance ของระบบเพราะ false alarm rate ถ้าเขาอาจจะเรียกอีกคำนึงว่า tolerance ของระบบก็คือมันเป็นการบอกตัว security ของระบบนะคะว่าถ้า tolerance ของระบบเนี่ยรองรับได้แค่ความผิดพลาด 0.01 ก็คือ10กำลังลบ2นะคะhit rate ของเส้นปะนะคะจะสูงกว่านะคะซึ่ง hit rate ของเส้นปะสูงกว่าก็คือระบบมีประสิทธิภาพในการรู้จำที่ดีกว่า
นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นปะเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นแดกเส้น solid line เนี่ยค่อนข้างเกือบตลอดช่วงนะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือไอ้ประสิทธิภาพในการที่จะรู้ว่าใครเป็นใครของระบบเนี้ยมันเอาไปใช้กับคนคอเคเซียนหรือคนที่เป็นกลุ่มประชากรเส้นปะได้ดีกว่ากลุ่มประชากรที่เป็นชาวเอเชียนะคะซึ่งไอตัว false alarm rate มัน reflect อะไรหรือมันสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนถึงไอตัว threshold ที่เราเลือกใช้งานนะคะใน threshold เดียวกันนะถ้าเรามาดู false alarm rate นะคะใน threshold เดียวกันอันนี้ threshold เดียวกันก็คือเราก็ต้องลากแกะลากเส้นขนาดแกน y เนาะที่จุด threshold ที่เราต้องการเช่นถ้าระบบเซต threshold ไว้ที่10นะคะใครมี false alarm rate สูงกว่าเส้นแดงเส้นแดงแปลว่าดีหรือไม่ดีแปลว่าไม่ดีนะคะ False Alarm Rate เนี่ยก็คือการที่ระบบจะ accept คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเข้ามาในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเส้นแดงมี False Alarm Rate ที่สูงกว่าก็คือ Error ในการที่จะ accept สูงกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็กลุ่มในกราฟของ False Alarm Rate เนี่ยจริงๆมันก็สะท้อนสิ่งเดียวกันนะคะก็คือกลุ่มประชากรที่เป็นโคเคเซียนเนี่ยมันเมื่อนำมาใช้งานกับระบบนี้แล้วเนี่ยมันมี recognition performance ดีกว่ากลุ่มประชากรที่เป็นชาวเอเชียนนะคะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ difficult pair difficult pair ในที่นี้ก็คือใช้สำหรับsample ที่มันคือจริงๆอ่ะมันก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันนิดหนึ่งนะว่าการระบบที่ไบโอเมตริกเนี่ยสำหรับแต่ละบุคคลมันก็มีประสิทธิภาพไม่เท่ากันมันก็มีบางคนเนี่ยแยกแยะง่ายบางคนแยกแยะยากถ้าเป็นใบหน้าบอกว่าคนที่เป็นหน้าโหลกับคนที่หน้าตามีเอกลักษณ์นะคะงั้นไอ้กลุ่ม difficult pair ตัวเนี้ยมันก็พูดถึงกลุ่มค่าเฉลี่ยก็คือไอ้พวกกลุ่มหน้าโหลแยกแยะยากนะคะส่วน moderately difficult pair คือกลุ่มที่มีค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ก็คือแยกแยะง่ายนะคะในเคสของตัว moderately difficult pair เนี่ยความแตกต่างมันไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามาดูค่า threshold มันก็คือเทรนด์เดียวกันก็คือเอเชียนเกิด error ที่เป็น false alarm rate ได้มากกว่าของเอเชียนในค่า threshold เดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดไปดูกลุ่ม difficult pair คือไอ้กลุ่มคนหน้าโหลหรือหน้าค่าหรือหน้าตาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าระบบเนี่ยแยกแยะคอเคเซียนได้ดีกว่าเอเชียนนะคะอันนี้มันเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นเมื่อปี2012นะคะจริงๆ2012เนี่ยเป็นยุคที่ตัว face recognition technology มันยังอยู่เป็นช่วงก่อนที่จะเป็น deep learning model เหมือนทุกวันนี้นะคะก็คือเป็นยุคที่face recognition algorithm ก็ based on พวก eigen face นะคะนั่นเองแต่ทุกวันนี้ eigen face ก็คือถูกแทนที่ด้วย deep learning model หมดเกือบทั้งหมดนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพการรู้จำก็ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนในระดับที่อาจจะเรียกว่า 90% กับ 99% นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก่อนหน้านั้นสำหรับตัว face recognition system ที่เป็นรุ่นโบราณหน่อยมันก็ยืนยันมาแล้วรอบหนึ่งเนาะว่าเอเชียนเนี่ยแย่กว่าคอเคเซียนเมื่อหมายถึงว่าประสิทธิภาพการรู้จำเมื่อนำมาใช้กับเอเชียนพ populationเนี่ยมันแย่กว่าการใช้งานกับกลุ่มคอเคเซียนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยี face recognition นะคะมันเปลี่ยนเป็นตัว deep learning model ที่เราใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว VGG FaceNet Open Faceนะคะมันก็มีคนทำการศึกษาแล้วก็ได้ผลการยืนยันเหมือนเดิมนะคะได้ผลจริงๆความต่างกันก็คือถ้าเป็นตัว deep learning เนี่ยมันค่อนข้างขึ้นอยู่กับตัว training sample ค่อนข้างเยอะนะคะไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยระบบ face recognition ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมันก็มีบางระบบขึ้นอยู่กับการ training บางระบบก็ไม่ได้ใช้การ training แต่ใช้การ derive หรือว่าการmathematical transformation นะคะมันก็เหมือนเดิมก็คือเอเชียนอัลกอริทึมก็มองว่ามันแยกแยะยากกว่าคอเคเซียนนะคะ
ไม่แล้วพอเวลาผ่านไปปุ๊บมีคนมันก็มีคนเอาทำการทดลองเดียวกันกับพวก deep learning algorithm นะคะก็คือ A2015 ตัวนี้ A2015 A2017 แล้วก็ A2019 นะคะก็คือรูปนี้อีก3อันนี้เป็น deep learning algorithm นะคะส่วน A2011 เนี่ย A2011 เนี่ยคือรูปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ algorithm ในยุคเดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง4รูปนะคะมันก็คอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะด้วยค่าความแตกต่างที่ไม่เท่ากัน A2011 เนี่ยเราเห็นค่าความแตกต่างค่อนข้างเยอะก็คือเส้นแดงกับเส้นตัวน้ำเงินเนี่ยห่างกันมากที่สุดนะคะแต่แม้แต่ Deep Learning เองเนี่ยเส้นแดงกับเส้นน้ำเงินมันก็ไม่ทับกันนะคะเส้นแดงมันก็ยังเหนือเส้นน้ำเงินอยู่ดีนะคะคำว่าเส้นแดงเหนือเส้นน้ำเงินแปลว่าอะไรไอ้ตัวคราวนี้แกน X มันเป็น similarity scoreนะคะแล้วก็แกน y นะคะเป็น fault acceptance rate นะคะเพราะฉะนั้นที่ similarity score เดียวกัน similarity score นะคะก็คือจริงๆมันก็ใช้คำเดียวกับค่าเทชมก็ได้เหมือนกันนะคะ similarity score เดียวกันเนี่ย fault acceptance rate ของสีแดงหรือสีน้ำเงินเหนือกว่าสีแดงเยอะสีแดงก็คือกลุ่ม East Asian นะคะสีน้ำเงินก็คือ Caucasian เพราะฉะนั้นที่ similarity score threshold เดียวกันนะคะกลุ่มความผิดพลาดของระบบในเรื่องของ false acceptance นะคะก็คือการที่จะตอบรับคนที่ไม่ใช่ user ที่แท้จริงเข้าระบบนะคะกลุ่มของคนเอเชียนก็ยังสูงกว่าคือระบบเกิดการผิดพลาดมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเอทนิคที่มันมีผลนะคะกับตัว face recognition system นะคะทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ face ล่ะถ้าเกิดไม่ใช่ face มันมีการมันก็มีคนวิเคราะห์ไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย biometric quality นะคะที่เราบอกว่าsample ที่เป็น input ให้ระบบเนี่ยมันมีคุณภาพที่แตกต่างกันมันก็จะส่งผลให้ตัว recognition performance ที่แตกต่างกันเหมือนที่เราทำอะไรนะโปรเจกต์ part 2นะคะในเรื่องของในเรื่องของ sample quality ของ image ที่มันส่งผลกับตัว recognition performance นะคะถ้าเรื่อง face เนี่ยเนื่องจาก face เนี่ยมัน input ของระบบเนี่ยมันเป็น imageนะคะก็คือเป็นใบไอสัญญาณที่ทำให้เกิดตัว input มันคือใบหน้านะคะแต่รูปแบบของ input มันคือ image หรือมันคือภาพนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้ตัว face recognition system เนี่ยมันมี performance ดีหรือไม่ดีนะคะนอกจากที่เราจะไปดูที่ไอสิ่งที่ทำให้เกิด input ก็คือใบหน้าเนี่ยโหลไม่โหลเป็นกลุ่มคนชาติไหนแล้วนะคะมันก็ยังจะมีเรื่องของคุณภาพของสัญญาณต้นฉบับด้วยนะคะว่าไอ้ภาพเนี่ยคุณภาพของภาพเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนซึ่งคุณภาพของภาพเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยมันก็เป็นเรื่องที่มีปัจจัยส่งผลหลายประการนะคะมีปัจจัยส่งผลหลายประการซึ่งมีอะไรบ้างก็ที่เราเคยไล่เรียงกันไปแล้วนะคะก็คือ brightness ความสว่างของภาพ contrast ก็คือความคมชัดของภาพนะคะ background uniformity ก็คือลักษณะ background นะคะซึ่งลักษณะ background ตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลคือถ้ามันผ่านขั้นตอนการกระบวนการ face detection มาแล้วเนี่ยตัว background ก็ถูกตัดออกไปเกือบหมดแล้วล่ะเพราะฉะนั้น background ตัวนี้มันจะส่งผลถึงอะไรส่งผลถึงตัวประสิทธิภาพของ face detection algorithm นะคะถ้า background มันมาค่อนข้างพร้อยลายตาเงี้ยตัว face detection มันก็อาจจะทำงานได้แย่ลงก็คือเกิด fault detection เยอะขึ้นเกิด miss detection เยอะขึ้นนะคะนั่นเองนอกจากตัว background uniformity ที่จะส่งผลกับตัวไอตัวเนี้ยจริงๆไม่ได้ส่งผลกับ face encoding แต่ส่งผลกับตัว face detection นะคะอันนี้คือ face detection ที่เหลือเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวกับ face encoding โดยตรงนะคะนอกจากตัวแบ็กกราวด์แล้วก็จะมีเรื่องของ resolution นะคะก็คือความละเอียดของภาพโฟกัสนะคะที่เราทำเรื่องโฟกัสกันก็คือมันมี
ความเบลอความชัดนั่นเองนะคะ frontal net ก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีโบราณเนอะ face recognition สมัยโบราณเนี่ยซึ่งมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วจาก OpenCV แล้วก็ MTCNN นะคะใส่ตัว OpenCV เนี่ยเป็นอัลกอริทึมโบราณก็ตรวจจับได้เฉพาะใบหน้าตรงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น MTCNN เนี่ยก็จะตรวจจับกับใบหน้าที่มาในมุมองศาได้ค่อนข้างหลากหลายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดหน้าเอียงซ้ายเอียงขวานอกจาก face detection จะทำงานไม่ดีแล้วจริงๆ face encoding ก็ทำงานได้แย่ลงเหมือนกันนะคะในถ้าเกิดอันนี้คือเราพูดถึงโมเดล modality face นะคะถ้าเกิดเป็น iris จริงๆ iris ก็คล้ายๆกับ face นะคะตรงที่ไอสัญญาณรูปแบบของสัญญาณที่เข้าระบบเนี่ยมันเป็นสัญญาณรูปเป็นสัญญาณภาพเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไอความ quality ของสัญญาณภาพมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับโฟกัสเหมือนเดิมนะคะอะ motion blur คือ iris เนี่ยค่อนข้างตรวจจับยากกว่าเพราะว่าขนาดของวัตถุมันเล็กเนาะเวลาขนาดของวัตถุมันเล็กเนี่ยถ้ามันมีการขยับของวัตถุเลนส์มันก็จะรับภาพได้คือมันต้องเปิดเขาเรียกอะไรเปิดชัตเตอร์นานกว่าขนาดของวัตถุที่ใหญ่เวลาที่มันเปิดชัตเตอร์นานเนี่ยมันก็จะตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าความหมายคือถ้ามันเคลื่อนไหวปุ๊บนิดเดียวในระยะเวลาที่ชัตเตอร์มันเปิดเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นของภาพมันก็จะเกิดภาพที่เบอร์นะคะงั้นดีโฟกัสเบอร์กับโมชั่นเบอร์ก็มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันเนาะออฟแองเกิลนะคะก็คล้ายๆกับเฟสก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายหน้าตรงมันก็จะทำให้องศาของดวงตาที่ตรวจจับได้เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปแทนที่เราจะได้รูปดวงตาเป็นกลมๆเราก็อาจจะได้มาเป็นลีๆมันก็เกิดกระบวนการที่เราเรียกมันว่าเป็น image deformation ก็คือมันผิดรูปพอมันผิดรูปปุ๊บเอาไปใช้ในการรู้จำมันก็ทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงนะคะ occlusion ก็คือการบดบังของสัญญาณภาพนะคะเช่นเปลือกตามาปิดนะคะหรือว่าขนตาตกถ้าขนตาตกปุ๊บมันก็จะเขาเรียกอะไรเกิดไอ้นี่เกิดสัญญาณรบกวนบนดวงตามันก็ทำให้ไอ้ข้อมูลตรงส่วนนั้นที่เป็นลักษณะของรูปม่านตาเนี่ยมันถูกบดบังไปพอมันถูกบดบังไปมันก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการรู้จำตกต่ำลงนะคะหรือว่า light reflection ลักษณะการสะท้อนแสงของดวงตานะคะถ้ามันดวงตาอันไหนที่มันมี light reflect เยอะๆนะคะไอ้ดีเทลในเรื่องของ texture ของดวงตามันก็ไม่ครบถ้วนพอไม่ครบถ้วนประสิทธิภาพมันก็ตกต่ำลงนะคะอันนี้ก็คือในกรณีของตัว iris modality นะคะส่วน fingerprint นะคะ fingerprint จริงๆ fingerprint เนี่ยก็จริงๆก็เรื่องคล้ายๆกับตัว face iris ในเชิงที่ว่าตัว input ของมันเนี่ยมันเป็น image เหมือนกันแต่มันเป็น image ที่มีปัจจัยรบกวนได้ค่อนข้างยากกว่าเพราะว่าลักษณะการรับสัญญาณนะคะก็คือมันเอา finger เนี่ยไปแนบชิดติดกับตัวเซ็นเซอร์เนาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการ brightness contrast เนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมแต่มันจะเกิดจากตัว finger เองโดยตรงนะคะก็คือบางคนเนี่ยลายนิ้วมือก็ถ้ามันลายนิ้วมือสกปรกแน่นอนคุณภาพมันต่ำมันก็รู้จำได้ไม่ดีนะคะซึ่งนอกจากลายนิ้วมือสกปรกแล้วนะคะลายนิ้วมือบางคนก็ไม่ชัดหมายถึงว่าความชัดของลายนิ้วมือแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะคะความเพราะบางคนเนี่ยก็นิ้วลอกก็ยิ่งไม่ชัดเข้าไปใหญ่อะไรแบบนี้นะคะไอ้พวกนิ้วไม่ชัดเนี่ยตัวประสิทธิภาพของระบบก็จะไม่ดีนะคะอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างใครเลยเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยลายนิ้วมือก็ค่อนข้างบางมากนะคะบางมากมันก็เลยทำให้เวลาที่เราใช้ iPhone ในการอันล็อกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยผ่านนะคะก็จริงๆก็เรียกว่าครึ่งๆเลยเนาะที่จะต้องไปใช้พาสโค้ดในการล็อกอินอะไรแบบนี้นะคะนั้นมันก็นอกจากปัจจัยเรื่องของตัวความสกปรกของนิ้วความสกปรกของเซ็นเซอร์มันก็มีปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของนิ้วใครนิ้วมันด้วยที่จะทำให้ตัวประสิทธิภาพของระบบในการรู้จำเนี่ยมันมีไม่เท่ากันสำหรับแต่ละบุคคลนะคะถ้าใครนิ้วบางคุณก็ต้องทำความสะอาดนิ้วทำความสะอาดเซ็นเซอร์ดีๆหน่อยแล้วก็อาจจะฟุกๆเข้าได้
นะคะแต่ถ้าใครที่ลายนิ้วมือค่อนข้างชัดก็จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นระบบก็จะรู้จำได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมันเป็น on device authentication หรือว่าการใช้ biometric เพื่อหรือไม่ใช่ biometric จริงๆการล็อกอินเข้าเครื่องโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีเซ็นเซอร์หลากหลายเนี่ย user หรือว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถกำหนดเลือกได้ว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรามีได้นั่นเองนะคะเช่นเรารู้ตัวว่าเราฟิงเกอร์พริ้นท์เราบางไม่ชัดอ่ะเราก็ไปเลือกใช้เฟซแทนหรือว่าเลือกพาสโค้ดมันไปเลยยังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ voice นะคะสัญญาณเสียงนะคะถ้าเราใช้สัญญาณเสียงในการล็อกอินเนี่ยปัจจัยที่จะส่งผลมีอะไรบ้างก็มีเรื่องของ noise แล้วก็ echo นะคะ noise ก็คือสัญญาณรบกวนที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะecho นะคะ echo ก็คือเกิดจากการที่ก็สิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเกิดจากเราอยู่ในที่ปิดเนอะแล้วที่กำแพงมันค่อนข้างแคบแล้วก็สะท้อนเสียงได้ดีมันก็คลื่นเสียงมันก็เลยตกกระทบที่กำแพงแล้วก็สะท้อนกลับมาแล้วก็เกิดเป็นเสียงที่มันซ้อนทับกันแต่ไม่สนิทอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาณ echo นะคะซึ่งไอ้สัญญาณ echo ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบมันรู้จำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกใช้ตัว voiceBiometric ในการล็อกอินเข้าระบบเราก็ต้องใช้อยู่ในสถานที่ที่มันค่อนข้างเงียบนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะ distortion ก็คือการลดทอนของสัญญาณนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากตัวอุปกรณ์เองที่มันรับสัญญาณแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่ full spectrum นะคะก็คือไอตัวรับสัญญาณของเราเนี่ยคุณภาพหรือว่าก็เป็นไปตามไม่รู้เป็นไปตามราคาหรือเปล่าหมายถึงว่าก็คือของถูกของแพงเนาะสัญญาณความคมชัดที่ด้านก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัว recognition performance bias ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับ individual นะคะซึ่งปัจจัยที่จะทำให้มันเกิด recognition performance bias ในระดับ individual เนี่ยถ้าเราแยกหยาบๆมันก็จะมีอยู่2ประการก็คือเกิดจาก user เองนั่นแหละที่ตัวไบโอเมตริกเนี่ยมันแยกยากอยู่แล้วนะคะหรือปัจจัยที่2ก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นพวกเรื่องของภาพก็คือแสงอะไรอย่างนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์จับโฟกัสได้ไม่ดีแบบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของเสียงก็คือสัญญาณรบกวนที่มันเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมนะคะสองปัจจัยหลักๆที่จะทำให้ตัวbias มันเกิดขึ้นได้ในระดับส่วนบุคคลนะคะซึ่งมันมีการศึกษายืนยันในหลายๆกรณีนะคะเช่นในกรณีของตัว fingerprint เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไอ้ภาพถ่าย fingerprint นะคะภาพถ่าย fingerprint มาจัดอันดับนะคะมาจัดอันดับคุณภาพนะคะหรือที่เรียกว่าเอาbiometric quality ก็คือเอาภาพแต่ละภาพเนี่ยมาคำนวณ quality ของภาพ quality image quality บวกกับ fingerprint quality ก็คือคำนึงถึงทั้งตัวคุณสมบัติของภาพเองว่ามันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนและคุณคำนึงถึงคุณสมบัติของนิ้วมือเป็นการเฉพาะบุคคลด้วยว่าลายนิ้วมือแบบนี้มันแยกแยะง่ายยากแค่ไหนนะคะแล้วก็เอามาจัดอันดับเดี๋ยวให้กลับมาอันนี้ก็ได้เอามาจัดอันดับนะคะเป็นเดี๋ยวนะสมัยข้ามเอามาจัดอันดับเป็นเดี๋ยวฟิงเกอร์พริ้นท์อยู่ไหนเนี่ยเอามาจัดอันดับเป็น5เลเวลนะคะก็คือมี Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 ตัวอย่างของ excellent quality นะคะก็คือฟิงลายนิ้วมือที่ชัดเจนคือภาพชัดด้วยลายนิ้วมือก็ชัดด้วยนะคะตัวอย่างของ quality ที่เขาเรียกว่าเป็น poor quality หรือว่าได้อันดับ5เนี่ยก็คือลายนิ้วมือแบบนี้นะคะก็คือตัวลายนิ้วมือเองเนี่ยก็ไม่ชัดนะคะแล้วก็มีสัญญาณรบกวนอยู่บนลายนิ้วมืออันนี้คือไม่ใช่เซ็นเซอร์ตกปกเนอะอีลายพวกนี้คือนิ้วลอกใช่ไหมนะคะอันนี้เรียกว่า poor quality นะคะแล้วเขาก็เอาลายนิ้วมือที่เขาจัดอันดับตามเมทริกที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยโดยคำนึงถึงไอ้พวก
คุณสมบัติพวกนี้ก็คือจำนวนของ Manager Point นะคะคำนวณจำคุณภาพของตัว Manager Point นะคะจำนวนของบล็อกที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเอาข้อมูลตรงนี้มาประมวลผลร่วมกันแล้วไปเกิดเป็นสกอร์ซึ่งเอาสกอร์ไปจัดอันดับเป็น1ถึง5ปุ๊บนะคะเอาฟิงเกอร์พริ้นท์ของแต่ละกลุ่มนะคะเอาฟิงเกอร์พริ้นท์ของแต่ละกลุ่มไปวัดค่า FAR TAR นะคะตัว TAR จริงๆก็คือส่วนกลับของ FRR นะคะนั่นเองซึ่งแน่นอนมันก็ยืนยันนะคะว่าไอ้ฟิงเกอร์พริ้นท์ที่มีคุณภาพดีหรือ excellent เนี่ยก็มีค่า FAR ที่ต่ำที่สุดนะคะโดยที่ไอ้ฟิงเกอร์พริ้นท์ที่มีคุณภาพแย่หรือว่าที่คำนวณออกมาได้แล้วได้ quality อยู่ในกลุ่ม5นะคะก็ FAR ก็สูงที่สุดนะคะส่วน TAR เนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มที่คุณภาพดีก็สูงสุดนะคะกลุ่มที่คุณภาพแย่ก็ได้ค่า TAR ที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการนะคะในการจัดการกับไอ้ตัว poor quality นะคะทำยังไงได้บ้างวิธีการในการจัดการกับไอ้พวก poor quality ที่ทำได้ก็คือ failure to enroll นะคะคือจริงๆมันก็ทำได้หลายอย่างแหละวิธีอย่างแรกเลยก็คือบอกก็ response กลับไปเลยว่าเฮ้ยคุณภาพมันไม่ผ่านเพราะว่าไม่ผ่านในที่นี้ก็คือลงทะเบียนไปก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีตรงที่ระบบมันรู้จำมันแยกไม่ออกนะคะมันไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าคนคนนี้เป็นใครก็รีเจ็คไปเลยตั้งแต่แรกก็เป็น failure to enroll ไปนะคะแต่ไอการ failure to enroll เนี่ยผลกระทบที่ตามมาคือถ้าเรา failure to enroll เยอะๆนะคะถ้าเรา failure to enroll เยอะๆแน่นอนว่าเราได้ fault match rate ที่ต่ำลงอันนี้คือ fraction reject หรือ failure to enroll นะคะ failure to enroll เยอะๆได้ error ที่ต่ำลงแต่สิ่งที่เสียไปก็คือ fraction of user ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทีนี้มันก็ต้องมีทางออกว่าเฮ้ยแล้วกลุ่ม user พวกนี้เขาจะทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็น trade off เหมือนกันเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจตัวนี้มันก็จะมีผล fraction ofrejected หรือว่า failure to enroll ก็จะมีผลต่อ usability ก็คือ user หลายๆคนเลยก็จะใช้งานระบบไม่ได้มันก็จะถูกปฏิเสธไปนะคะ usability แล้วก็ universality ของระบบนะคะมันก็ไม่ดีอันนี้เยอะๆก็ไม่ดีส่วน format rate ก็แน่นอนมันมีผลต่อ security ของระบบเราก็ต้องการให้มันน้อยๆเหมือนกันแต่ว่ากราฟมันไม่ได้เลือกได้เราก็ต้องเลือกจุดให้มันเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของ fingerprint quality นะคะส่วนเรื่องของตัวอันนี้อีกอันนึงนะคะที่เมื่อกี้ข้ามมาแบบนึงอันนี้ก็คือในการศึกษาออนไลน์ signature นะคะในการศึกษาออนไลน์ signature แล้วก็เอา user เนี่ยมา plot ค่าไอ้ตัว FAR FRR ของระบบนะคะมันก็มีลายเซ็นของบางคนเนี่ยถูกปลอมแปลง FAR เนี่ยก็คือความยากง่ายในการถูกปลอมแปลงนะคะถ้าเป็นสกิลฟอร์ชูนี่ก็คือเรียกว่าตั้งใจปลอมแปลงถ้าเป็นแรนดอมก็คือไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2อันเนี่ยมันก็รีเฟล็กเหมือนกันก็คือความยากง่ายในการปลอมแปลงลายเซ็นของยูสเซอร์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนก็บางลายเซ็นก็ถูกปลอมแปลงได้ง่ายนะคะอีกพวกนี้ถูกปลอมแปลงได้ง่ายส่วนบางลายเซ็นก็ถูกปลอมแปลงได้ยากนะคะก็คือตัว false acceptance เป็น0ก็หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะคะถ้าระบบเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าลายเซ็นอันไหนง่ายหรือยากเราก็จะสามารถ response กลับไปที่ user ได้แล้วก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับ user แต่ละคนได้นั่นเองนะคะซึ่งในการที่เราจะศึกษาในการศึกษาเกี่ยวกับตัว quality ของ sample นะคะในเฟสเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำ image quality ก็คือดูคุณภาพของภาพเป็นหลักนะคะไม่ค่อยได้มีคนมาดูรายละเอียดของใบหน้าว่าหน้าใครโหลไม่โหลนะคะแต่ใน fingerprint เนี่ยเขาดูทั้งคุณภาพของตัวภาพเองแล้วก็คุณภาพของลายนิ้วมือด้วยนะคะเพราะว่าลายนิ้วมือแต่ละคนเนี่ยมัน
ค่อนข้างชัดเจนจริงๆว่าอันไหนชัดอันไหนไม่ชัดนะบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขามีการใช้งานไบโอเมตริกกับคนอินเดีย 2,000 ล้านคนเนี่ยความยากที่เขาความยากอันหนึ่งที่เขาเจอก็คือคนอินเดียเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพก็คือใช้แรงงานแล้วก็อยู่ในภาคเกษตรกรรมนะคะพวกนี้ก็จะใช้มือในการที่จะทำงานต่างๆค่อนข้างหนักหนาสาหัสมันก็คนที่ทำงานเขาเรียกอะไรใช้แรงงานเยอะๆเนี่ยมือก็จะด้านคำว่ามือด้านในที่นี้ก็คือลายนิ้วมือก็จะจางนะคะแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนซึ่งไอ้ลายนิ้วมือแบบนั้นเนี่ยมันก็สร้างปัญหาในระบบการรู้จักค่อนข้างเยอะนะคะอันนั้นคือปัญหาอย่างหนึ่งที่เขาเจอเมื่อเขาเอาตัวไบโอเทคเนี่ยไปใช้กับประชากรชนชั้นกรรมอาชีพในอินเดียนะคะซึ่งไอ้ตัว NFIQ ตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยได้ในการที่จะบอกว่าเฮ้ยลายนิ้วมืออันไหนมีแนวโน้มที่จะใช้ไม่ได้บ้างนะคะก็คือดู2เรื่องเรื่องของคุณภาพภาพแล้วก็เรื่องของคุณภาพของลายนิ้วมือด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นพวก behavioral biometric นะคะที่จะดูได้ก็คือดูที่เป็น feature variation เป็นหลักนะคะก็คือดูว่าวัดคำว่า variation ในที่นี้คือสัญญาณมันเขาเรียกว่าอะไรความ variation คืออะไรนะ variation เขาใช้คำว่าอะไรนะความหลากหลายเพราะฉะนั้นในคีย์สโตรกเนี้ยแพทเทิร์นการพิมพ์เหมือนเดิมไหมนะคะถ้าแพทเทิร์นการพิมพ์เนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมเราก็เรียกว่าไอ้ตัว variation เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะคะประสิทธิภาพการรู้จำก็จะดีแต่ถ้าเกิดสำหรับบางยูเซอร์ที่ไม่เคยพิมพ์เหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยระบบก็จะแยกแยะได้ยากประสิทธิภาพการรู้จำก็จะต่ำนะคะเช่นเดียวกันออนไลน์ซิกเนเจอร์บางคนก็เซ็น10ครั้งก็เหมือนเดิม10ครั้งนะคะแต่บางคนก็เซ็นไม่เหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าคนที่เซ็นค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะก็คือฟีเจอร์วาริเอชันต่ำเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพการรู้จำของระบบที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการตัวอัลกอริทึมในการที่จะแยกแยะให้ได้ว่าsample quality นะคะของ biometric แต่ละ sample เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีนะคะมันก็จะสามารถบอกได้ว่าสรุปแล้วเนี่ย user คนไหนเหมาะกับการเราจะใช้ biometric อันไหนดีสำหรับ user แต่ละคนนะคะนั่นเองทีนี้ก็คือเรื่องของ subgroup นะคะแล้วก็เรื่องของ individual ที่จะทำให้ตัว biometric performance มันมีความแตกต่างกันนะคะในแต่ละกลุ่มประชากรแล้วก็แต่ละรายบุคคลอันนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันก็คือ template aging issue นะคะ template aging issue ก็คือการที่เรา enroll ในระบบนะคะด้วยแซมเปิลก่อนการใช้งานเสร็จปุ๊บพอเวลาเราใช้งานไปนานๆเทมเพลตหรือว่าแซมเปิลที่เราเอ็นโรไว้เนี่ยมันก็มีอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็สามารถใช้งานในการรู้จำได้น้อยลงน้อยลงหรือพูดง่ายๆว่าเกิดการ increase นะคะ in recognition error ก็คือทำให้ประสิทธิภาพการรู้จำเนี่ยมันสูงขึ้น over time นะคะคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยค่าการรู้จำก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะใน IRIS อันนี้เขาทำการศึกษาใน pupil dilation ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้รูม่านตาที่เขาใช้ในตัวเรติน่านะคะ biometric retina ก็คือไอ้ pupil dilation ก็คือขนาดความกว้างของรูม่านตานะคะเขาบอกว่าในการศึกษาเนี่ยถ้าเขาเอารูม่านตาของคนคนเดียวกันแต่ว่าเก็บในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันนะคะมันก็เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกเหมือนกันว่าไอ้รูม่านตาตัวนี้มันเอจจิ้งก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะก็คือถ้าเขาเอารูม่านตาที่เก็บจากปี2008เทียบกับปี2008เนี่ยความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดรูม่านตาเนี่ยอยู่ที่8หน่วยเป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นพิกเซลก็ได้น
ะคะมันอยู่ที่8แต่ถ้าเกิดระยะเวลาระหว่างระยะเวลาที่เปรียบเทียบกันเนี่ยข้ามปีอ่ะข้ามปีจาก2008ไปเอา2008ไปเปรียบเทียบกับ2009ปุ๊บค่าเฉลี่ยของรูความต่างของรูม่านตาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเรา2008ไปเปรียบเทียบกับ2011เนี่ยมันยิ่งมากขึ้นใหญ่เลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าไอ้รูม่านตาที่เก็บตั้งแต่2018ถ้าเราเอาไปใช้กับ2011เนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกันคือแค่ขนาดก็แตกต่างกันแล้วนะคะเพราะความเหมือนกันมันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ template aging issue ที่เขาเจอแม้กระทั่งในตัว retina นะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่อง face ไม่ต้องพูดถึง fingerprint มัน age อยู่แล้วนะคะอันนี้การศึกษานี้ iris นะคะอันนี้ iris recognition นะคะเขาเอานี่เอา iris คือภาพ iris ระหว่างที่มีความแตกต่างกันนะคะที่เก็บกันคนละช่วงเวลาระหว่างเวลาที่ห่างกัน1ปีกับเวลาที่ห่างกัน2ปีนะคะลองเทอมตัวนี้เนี่ยก็คือลองเทอมตัวนี้เนี่ยก็คือ1ปีช็อตเทอมก็คือไม่ถึง1ปีนะคะถ้าห่างกัน1ปีเนี่ยช็อตเทอมก็คืออาจจะเก็บในเดือนเดียวกันนะคะหรือว่าอาทิตย์เดียวกันนะคะลองเทอมเนี่ยถ้า fault non match rate นะคะมันจะสูงกว่าตัวช็อตเทอมนะคะและถ้า time lapse มีค่ามากขึ้นก็คือถ้าความต่างของลองเทอมเนี่ยกลายเป็น2ปีนะคะกลายเป็น2ปีแกประหว่างลองเทอมกับช็อตเทอมมันก็จะยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆนะคะความห่างขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าความห่างขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าประสิทธิภาพการรู้จำมันลดลงนะคะคือไอตัว fault non match rate เนี่ยทิ้งสูงนะคะก็ระบบก็ยิ่งเกิด error เยอะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่ผ่านไปมากขึ้นนะคะตัว fault non match rate มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะไอ้นี่ก็คือปัญหาของ template aging ที่เขาเจอในการทดลองของ iris recognition นะคะใน fingerprint อันต่อไปอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ face นะคะใน face ก็เจอเหมือนกันอันนี้ template aging ใน face นะคะเขาบอกว่าเอาใบหน้าของคนคนเดียวกันที่ถ่ายในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะมาคำนวณหาค่าสกอร์ความเหมือนนะคะหาค่าความเหมือนหรือว่า similarity score นะคะเขาบอกว่าถ้าอายุห่างกันน้อยๆนะคะเช่นตรงนี้ถ้าความห่างกันแค่ปีเดียวนะคะความห่างกันแค่ปีเดียวตัว similarity score ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่70นะคะแต่ถ้าคุณเอาคนเดิมนะคะที่เอารูปถ่ายที่แตกต่างกัน10ปีเช่นรูปถ่ายวันนี้กับอีก10ปีข้างหน้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยค่า similarity score ค่าเฉลี่ยมันจะตกลงมาเหลือแค่28คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นรูปถ่ายที่ตั้งแต่20ปีขึ้นไปค่า similarity score เหลือ0แปลว่าใช้งานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าระบบ face recognition ที่เคยเก็บข้อมูลไว้แล้วเป็น enroll sample เนี่ยแล้วคุณไม่อัปเดตมันเลยตลอดการใช้งานเนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยความแม่นยำต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่งใช้ไปถึง20ปีเนี่ยมันจำไม่ได้แล้วนะคะว่าใครเป็นใครอันนี้ก็คือข้อจำกัดของไอ้ตัว face recognition ที่ใช้งานในปัจจุบันนะคะในสปีชนะคะในสปีชหรือว่าสัญญาณเสียงเนี่ยก็เหมือนกันนะคะสัญญาณเสียงก็เหมือนกันก็คือเขาพลอตระหว่างสัญญาณเสียงที่เก็บต่างกัน5วันหรือน้อยกว่านั้นนะคะแล้วก็สัญญาณเสียงที่เก็บมากกว่า30วันนะคะมากกว่า30วันเป็นเส้นแดงแปลว่านั่นมากกว่า30วันแปลว่าเราเก็บสัญญาณวันนี้แล้วอีกเดือนนึงค่อยมาเก็บอีกรอบนึงนะคะถ้าต่างกัน5วันก็คือเก็บวันนี้อีก5วันมาเก็บรอบนึง
ขาบอกว่าไอ้ตัวที่เก็บห่างกันเยอะๆ30วันตัวนี้เนี่ยนะคะตัว performance มันก็ต่ำกว่านะคะต่ำกว่าไอ้ตัวที่เก็บใกล้ๆกันนะคะต่ำกว่าในที่นี้คืออะไรก็คือถ้าเราลากเส้นเหมือนเดิมนะคะถ้าเราลากเส้นตัว false alarm rate ที่เลเวลเดียวกันนะคะ false alarm rate ที่เลเวลเดียวกันเนี่ยก็คือเราใช้ threshold ค่าเดียวกันนั่นเองถ้าเราใช้ threshold ค่าเดียวกันเนี่ยmiss probability ก็คือความน่าจะเป็นในการที่จะ detect ไม่เจอนะคะก็คือ miss ก็คือตรงข้ามกับ hit rate นั่นเองนะคะ miss detection rate นะคะตัวที่เป็น30วันเนี่ยจะสูงกว่านะคะก็คือมันจะ miss ถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ 22% แต่ถ้าเกิดเป็นการเก็บต่างกัน5วันมัน miss แค่ 10% นะคะก็ต่างกันโอ้เยอะนะเนี่ย2เท่านะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณเสียงเนี่ยมันก็เอจเหมือนกันนะคะสัญญาณเสียงมันก็เอจเหมือนกันก็คือเวลาที่เราผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาของ temperature aging ก็เกิดในเกือบทุก biometric เนาะมีอะไรบ้างที่ไม่เอจมีไหม DNA age ไหมface มัน age อยู่แล้วชัดๆนะคะ fingerprint ก็ age เหมือนกันก็นิ้วเราถ้าเกิดเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็คือนิ้วมันโตขึ้นนะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเราผอมลงหรืออ้วนขึ้นขนาดนิ้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ DNA age มั้ย DNA ก็เป็น biometric อันได้อันนึงนะคะที่ใช้ยืนยันตัวตนได้จริงๆมันใช้ยืนยันได้มากกว่านั้นก็คือยืนยันความเป็นเขาเรียกสายเลือดพ่อแม่ลูกกันได้ด้วยนะ DNA มีปัญหาเอจจิ้งไหมคิดว่าไม่นะคะใช่ค่ะหนูว่าก็ไม่มีเพราะว่ามันน่าจะลึกเกินไปแต่คงที่ใช่ไหมแต่จริงๆ DNA ก็เอจเหมือนกันนะที่เราเรียกมันว่าเป็น mutation เนี่ยการผ่าเราใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะคือ DNA ของเรามันก็เปลี่ยนแต่ว่ามันก็เปลี่ยนช้ากว่าไอ้พวก fingerprint พวก irisนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นมะเร็งไงก็คือ DNA มันเกิดมิวเทตไปผ่าเราไปจนกระทั่งทำงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อะไรเงี้ยนะคะงั้นถามว่า DNA aging มั้ยแม้แต่ DNA ยัง age เลยแล้วจะเอาอะไรไม่ age DNA เป็นตัวคอนโทรลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายใช่มั้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ age ช้ากว่าหรือว่าเขาเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นน้อยกว่าตัวไบโอเมทริกโมดาลิตี้อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเกือบทุกโมดาลิตี้มันก็มีปัญหาเอจจิ้งหมดแหละแต่ว่าเอจมากเอจน้อยแค่นั้นเองนะคะเพราะเวลาที่เราจะใช้ไบโอเมทริกซิสเต็มเนี่ยถ้าจะใช้ให้นานๆ นะคะวิธีการก็คือเราก็จะต้องมีการอัปเดตตัวเทมเพลตนะคะก็คือเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยBiometric System มันประกอบไปด้วยขั้นตอนนะคะ Enrollment กับตัว Recognition Enrollment คือเราเก็บข้อมูลเพื่อให้ระบบมันจำได้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นพอในขั้นตอนการ Recognition ก็คือ User เอา Sample มาให้แล้วระบบก็แมปว่าเป็นคนเดิมหรือเปล่าหรือว่าแมปว่าคนนี้เป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะ sample มันไม่ได้เกิดเฉพาะขั้นตอนการ enrollment เท่านั้น sample มันเกิดในขั้นตอนการ recognition ด้วยงั้นเขาก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่เอา sample ที่มันเกิดขึ้นตอนที่ในกระบวนการ recognition อ่ะมาใช้ในการที่อัปเดตตัว enroll sample หรือว่า template ของมันด้วยล่ะมันก็จะทำให้ปัญหาเรื่องของการ aging อ่ะลดลงเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ sample ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดมาเป็นตัว enrollment ก็ได้เป็นตัว template ที่อยู่ใน enroll set ก็ได้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตรงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยขั้นตอนการทำตัว biometric template selection นะคะ and update คำว่า selection ในที่นี้ก็คือเฮ้ยไม่ได้ว่าทุกตัวที่เข้ามาใหม่แล้วเราจะต้องเอามาอัปเดตทั้งหมดแล้วควรจะเลือกด้วยว่าไอ้ sample ที่เราจะใช้ในการอัปเดต template เนี่ยมันก็ควรเป็น sample ที่มีคุณภาพดีนะคะเช่นไอ้ใบหน้าที่สแกนเข้ามาล่าสุดเออ
แต่ว่ามันสแกนในที่มืดแสงไม่พอแบ็คกราวด์ไม่ดีแล้วทำให้เกิดตัวเขาเรียกอะไรอะ image quality ที่มันต่ำนะคะเราก็ไม่ควรจะเอาแซมเปิลนั้นมาอัปเดตตัวเทมเพลตเพราะว่าแทนที่มันจะทำให้ระบบมันทำงานดีขึ้นมันก็อาจจะทำงานให้มันก็อาจจะทำให้ตัวระบบทำงานแย่ลงก็ได้นะคะแล้วอ้าวแล้วเราใช้ทั้งหมดเลยไม่ได้หรอได้ไหมสมมติว่าปกตินะคะเราแซมเปิลยูเซอร์หนึ่งเนี่ยเราเก็บแซมเปิลไว้5แซมเปิลในการทำ enrollment นะคะเหมือนเวลา Apple เขาเก็บข้อมูลอ่ะเขาก็ไม่ได้เก็บแซมเปิลเดียวนะมันให้เราถ้าเป็น fingerprint มันก็ให้เราหมุนมือไปเรื่อยๆถ้าเกิดเป็น face มันก็ให้เราหมุนหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เก็บแค่รูปเดียวนะมันก็มีการเก็บหลายรูปถ้ามันเก็บสัก10รูปเสร็จปุ๊บเราใช้งานล็อกอินเข้ามา20ครั้งแล้วก็สร้างแซมเปิลใหม่20แซมเปิลเราเอาทั้ง20 sample มารวมกับ enrollment กลายเป็น25 sample ไม่ดีกว่าหรอดีไหมทำไมต้องมา select ด้วยทำไมต้องเลือกด้วยว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรคำถามคือเฮ้ยถ้าเราต้องการที่จะอัปเดตเทมเพลตนะคะทำไมเราไม่เอาทุกอันที่มันผ่านการผ่านเข้ามาในกระบวนการไม่ได้ผ่านเขาเรียกว่าทุกอันที่มันเข้ามาในกระบวนการ recognition process แล้วก็ผ่านการ recognize โดยระบบเนี่ยเราเอามาทุกอันเลยได้ไหมโดยไม่เลือกอะไรเลยมันจะทับกันหรือเปล่าคะแบบอันที่เหมือนกันฮะมันจะทับกันแล้วมันไม่ทับหรอกถ้าเรามีพื้นที่เก็บถูกป่ะได้ไหมปัญหาคืออะไรก็ถ้าเราไม่เลือกมันก็อาจจะมีอันที่ไม่ดีมันก็จะเอาเข้าไปอีกมันก็จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของเรามันก็จะลดลงอีกอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่คืออันที่ไม่ดีมันก็ไม่คืออันที่ไม่ดีความหมายคืออะไรอันที่ไม่ดีก็คือสัญญาณมันไม่ชัดมันมีสัญญาณรบกวนเยอะมันก็จะทำให้มันก็อาจจะไปดึงประสิทธิภาพให้ลดลงนะคะเพราะว่าตัวแซมเปิลที่ไม่ดีเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ข้อมูลของยูเซอร์ที่อยู่ในแซมเปิลมันคือถ้าให้เปรียบเทียบคือมันอาจเป็นอันที่มีสัญญาณรบกวนเยอะก็ได้นะคะอันที่มีสัญญาณรบกวนเยอะเนี่ยเอามาใช้มันก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะคะประการที่2นะคะที่เราไม่เอาทุกอันมาใช้นะคะนอกจากเราจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของอันที่เอามาใช้งานว่าเราควรจะควบคุมคุณภาพให้มันดีเพื่อให้ประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันไม่ไปเขาเรียกอะไรมันเป็นตัวแทนที่แท้จริงเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพของยูเซอร์นั้นนะคะอีกอันนึงที่สำคัญมากคือถ้าเราเอาทุกอันมาปุ๊บพื้นที่จัดเก็บล่ะแปลว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะต้องใช้พื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆในการเก็บไอ้ Bevertic Sample ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะลิมิตหรือว่าจำกัดพื้นที่จัดเก็บนะคะให้มันมีความเหมาะสมเราก็ต้องมีกระบวนการที่จะเลือกว่าเฮ้ยเราจะใช้แซมเปิลไหนดีหรืออันไหนไม่ควรใช้นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการทำ template selection เนี่ยวัตถุประสงค์มันก็คือ1นะคะต้องการที่จะทำให้ไอตัว template aging เนี่ยมันสร้างปัญหาน้อยลงนะคะคำว่าสร้างปัญหาน้อยลงก็คือเวลาผ่านไปเนี่ย template ที่เราใช้งานมันก็เก่าขึ้นเรื่อยๆเวลาที่มี sample เข้ามาใหม่เราก็ต้องการที่จะเอา sample ใหม่มา replace sample เก่าเพื่อให้ตัวแซมเปิลที่ระบบ
ช้งานไอ้ระบบจดจำเนี่ยมันมีความสดใหม่อยู่เสมออันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองก็คือไอ้ตัว template improvement นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยไอ้ sample ที่เรามีมันก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมนะคะในทุกกรณีของในทุกแง่มุมของเกี่ยวกับ user นะคะเช่นไอ้ตัวอย่างเนี้ยนะคะเช่น fingerprint เนี่ยถ้าเกิดตัว fingerprint ที่ได้จาก iPhone เนี่ยเราถือว่าเป็นสแกนเนอร์ที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะคะไอ้สแกนเนอร์ที่มีขนาดเล็กเนี่ยปัญหาคืออะไรคะปัญหาคืออะไรคะสแกนเนอร์มีขนาดเล็กคือจริงๆสแกนเนอร์ของ Fingerprint มันมีหลายขนาดมากเลยนะคะถ้าเราเห็นตามไอ้พวก Access Control ที่มันแบบให้เราสแกนนิ้วมือแล้วก็เปิดประตูได้อะไรเงี้ยอันนั้นเซ็นเซอร์ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ก็คือนิ้วเราแปะไปก็ยังไม่เต็มเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น iPhone เซ็นเซอร์มันก็ขนาดเล็กกว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะนิ้วเราหรือเซ็นเซอร์ใหญ่กว่ากันนิ้วเราใหญ่กว่านิ้วเราอันนี้เรียกว่าเป็นอันก็เลยบอกว่าไอ้ fingerprint scanner ของ iPhone เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะคะงั้นสิ่งที่เราสแกนได้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็น partial fingerprint นะคะเขาเรียกว่าเป็น partial fingerprint คำว่า partial fingerprint แปลว่ามันก็ได้แค่บางส่วนของ fingerprint นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เรา enroll กับ Apple IDนะคะที่มันให้เราหมุนไปหมุนมาแล้วล่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมลายนิ้วมือของนิ้วทั้งนิ้วครบทุกแองเกิลทั้งนิ้วของเรานะคะก็แล้วแต่บางคนนิ้วใหญ่บางคนนิ้วเล็กหรือไม่ต้องพูดไกลแค่คนคนเดียวกันเนี่ยบางคนใช้นิ้วโป้งบางคนใช้นิ้วชี้นะคะนิ้วโป้งมันก็มีขนาดใหญ่กว่านิ้วชี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวพื้นที่สแกนมันเล็กนะคะถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะไปสแกนในพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะพื้นที่ที่มันไม่ได้ไปซ้อนทับกับตอนที่เราเอนโรลไว้ค่อนข้าง 100% นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอัปเดตตัวเทมเพลตตัวนี้มันก็ทำให้เกิดเทมเพลตอิมพรูฟเมนต์ได้เหมือนกันก็คือได้ตัวแทนของแซมเปิลที่มันครอบคลุมตัว input ได้ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของ fingerprint ก็คือได้ตัวแทนของ sample ที่มันครอบคลุมนิ้วทั้งนิ้วของ user ได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งไอกระบวนการทำ template selection เนี่ยมันก็ทำได้หลายแบบมันก็ทำได้หลายแบบไอวิธีการที่ง่ายไหมก็ไม่ได้ยากนะคะวิธีการขั้นต้นเลยนะคะก็คือเราก็จะไปสร้างไอ้ตัวเดนโดแกรมหรือว่า hierarchy clustering ขึ้นมานะคะในการทดลองอันนี้เนี่ยเขาใช้ลายนิ้วมือ25นิ้วนะคะลายนิ้วมือ25นิ้วก็คือ index ตั้งแต่1ถึง25แล้วเอามาทำ clustering ก็คือเอามาจัดกลุ่มแล้วเราก็เลือกตัวแทนของกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมานะคะเช่นถ้าเรามี25นิ้วแล้วเราต้องการที่จะเก็บ5 sampleเพื่อเป็นตัวแทนของ user นั้นๆเนี่ยนะคะเราก็จะใช้วิธีการเอาทั้ง25 image fingerprint เนี่ยมา cluster คือมาแบ่งกลุ่มละเท่าไหร่ถ้าเราแบ่งเป็นเราก็ต้องเอามาแบ่งเป็น5กลุ่มทั่วทีเราอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันก็ได้นะคะเราก็ต้องเอา25 fingerprint image เนี่ยมาแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเราก็ใช้ sample 1 sample เป็นตัวแทนนะคะเราก็จะได้ sample 5 sample ที่เป็นตัวแทนของทั้ง25 sample ที่เก็บข้อมูลมาตอนแรกนะคะถามว่าไอ้25 sample นี่เกิดยังไงก็คือเกิดจากทั้งเรื่องของ enrollment ตอนแรกเราอาจจะ enroll 5 sample จริงแต่ว่าพอใช้งานไปปุ๊บ20ครั้งนะคะเราก็เกิดอีก20 sample เราก็จะได้ทั้งหมด25 sample แล้วเรา25 sample ตัวนี้มาคำนวณหาตัวแทนใหม่ว่าเฮ้ยใน20
5 sample ตัวเนี้ยไอ้5 sample เดิมอ่ะมันเก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเราก็มันก็อาจจะยังใช้ได้อยู่ก็ได้นะแต่มันเก่าแล้วเราต้องการอัปเดตเทมเพลตใหม่ให้มันมี5 sample ที่ครอบคลุมตัว user ได้มากกว่าเดิมแล้วก็เอา25 sample ตัวเนี้ยมาทำการ clustering ออกเป็น5กลุ่มนะคะแล้วแต่ละกลุ่มเราก็เลือกตัวแทนมา1 sample เราก็จะได้ออกมาเป็น5 sample ซึ่งในเปเปอร์ฉบับนี้เขาใช้วิธีการ dendrogram นะคะในการทำ clustering นะคะขอข้ามอันนี้ได้ไหมเนี่ย dendrogram นะคะการสร้าง dendrogram นะคะมันก็สร้างได้หลายวิธีก็คือสร้างแบบ cluster เขาเรียกอะไรสร้างแบบ top down คือสร้าง cluster จากข้างบนลงข้างล่างหรือข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะวิธีการในการสร้างจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็คือดูว่า sample ไหนใกล้กันมากที่สุดก็เชื่อมมันไว้ก่อนแล้วก็เชื่อมเป็น hierarchy ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจากข้อมูลตัวนี้เนี่ย sample ไหนใกล้กันมากที่สุดอันนี้มีแค่10 sample อันนี้เป็น similarity score นะคะอันไหนใกล้กันมากที่สุดมาเจอยังsimilarity score ถ้าใกล้ๆกันคะแนนต้องสูงหรือต่ำสูงคะแนนต้องสูงเนาะอันไหนสร้างคะแนนสูงสุดอาจารย์เจอตัวไหนวะ1.5 เหรอคะอันไหนนะคะ 1.5 ดูเปล่ามีอะไรอีกไหมงงหนึ่งจุดห้าสูงสุดยังมีใครเจอมากกว่านี้ไหมอันนี้ใช่ไหม1.5หนึ่งจุดห้าใช่1.644ครับ1.644ใช่ไหมอาจารย์ก็เล็งตัวนี้อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจมีมากกว่านี้ไหมไม่มีเนาะอ่ะถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่า4 กับ 9เนี่ยมันใกล้กันมากที่สุดนะคะนั่น4กับ9ก็จะเชื่อมกันแล้วคู่ต่อไปอ่ะวิธีการสร้างเดนโดแกรมนะคะอ่ะเราเจอ9แล้วเราเจอ4แล้ว4อยู่นี่คู่ต่อไปเป็นอะไรคะหนึ่งจุดห้าไหมอันนี้ได้ไหมคะ1.575กับ1.422ไม่คู่ต่อไปเอาคู่ไหนกับคู่ไหนห้าหมายเลขอะไรกับอะไรคู่ต่อไปห้าอะไรนะครับคู่ค่ะ index sample นี่ index อยู่นี่อันนี้ index เลขที่8กับ9 8เข้าไปแล้ว8ไม่แตกกับ9ตัวนี้หรอไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เอา9ไปแล้วใช่ป่ะเวลาที่9ไปแล้ว8ยังไม่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้น9มันอยู่ไฮเออร์คีนี้ไปแล้วมันก็ต้องเชื่อมแบบเส้นนี้ขึ้นไปนี้เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือ8กับ9นี่8อันนี้8อันไหนอีกแล้วก็ 1.5 ป่ะใช่ไหมถูกป่ะผู้ต่อไปคือผู้ต่อไปคือ 1.5 ป่ะมีอันไหนน้อยกว่านี้ไหม
ไม่ใช่ดีต้องบอกว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ข้ามไปนี่ไปได้ยังไงเนี่ย 1.575 เดี๋ยวลบก่อนลบยังไงวันเนี้ยหนึ่งจุดห้าเจ็ดห้านะคะใช่ไหมที่เป็นคู่ต่อไปไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราเขียนตัวเลขกำกับไปตรงนี้เราก็จะไม่งงนะไอ้นี่คือ 1.644 แล้วมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะ 1.644 แล้วก็ 1.575 เป็นคู่5กับ3นะคะเป็นคู่เดี๋ยวนะอันนี้คือ5กับ35กับ3เสร็จปุ๊บค่อยไปเป็นคู่ไอ้ 1.505 ก็คือ9กับ8 575เป็น5กับ3เดี๋ยวก่อนใช่ไหมไอ้นี่505เป็น9กับ8อ่ะแต่9ไปแล้วเพราะฉะนั้น9ไปแล้วมันก็ต้องเป็นไฮเออร์กี้ที่อยู่ในเลเวลถัดไปนะคะแบบนี้คือเดนโดแกรมเนี่ยมันเป็นการคลัสเตอริงแบบการจัดไฮเออร์กี้นะคะการจัดไฮเออร์กี้เนี่ยก็แสดงว่าเราจะจับเป็นคู่ๆถ้าคู่ไหนถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเราก็ต้องเอามันไปทั้งก้อนแบบเมื่อกี้เราจะจับ9แต่9มันจับ4ไปแล้วมันก็ต้องไปจับเป็นก้อนๆไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บอันนี้8กับไอ้นี่8กับ9ที่ 1.505 มันก็จะเกิดที่1กับ4นะคะแต่4ก็ไปอยู่นี่แล้วเหมือนกันก็ต้องเอาไปทั้งก้อนก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะ1อันนี้คือ1ไปแล้วหรืออะไรเนี่ยแล้วคู่ต่อไปต่อจาก 1.5 ก็คือต่อจาก 1.5 คืออะไรอ่ะไม่เจอแล้วอ่ะเห็น4กับ2อ่ะค่ะ4กับ2 1.439อันนี้คือ439ใช่ใช่4กับ2อ่ะ4อยู่นี่นะคะ4อยู่นี่มันจับไปแล้วเพราะงั้นมันก็ต้องไปเป็นก้อนๆเหมือนกันมันก็จะไปอย่างนี้อันนี้2นะคะเสร็จปุ๊บไปที่ไหนต่อ 1. เหลือ2กับเห็นก็จะเหลือ0เหลือ6เหลือ7ใช่ไหมเห็น6ตรง 1.347 กับ2 1.347 ก็คือ6กับ2อ่ะก็ไปอย่างนี้เลยทำไมดีเดี๋ยวต้องย้ายยังไงวะไม่เป็นไรเขียนทับแล้วปุ๊บมันก็จะไปอย่างนี้อันนี้คือ6ใช่ไหมใช่แล้วไปที่ไหนต่อก็เป็น7นะอันนี้มั้ยก็2เหมือนเดิม7 1.3 28อันนี้ก็คือ7ก็จะไปอย่างนี้อันนี้ก็7นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย0 0ใช่ป่ะ0ไป3ใช่ค่ะใช่มั้ยอ่ะ0ไป3ไปง่ายๆหน่อยเป็น0อ่ะเราก็จะได้เดนโดแกรมออกมาแบบนี้นะคะพอเราได้เดนโดแกรมออกมาแบบนี้เราก็จะเลือกตัวแทนจากเลเวลที่มันบนสุดแล้วก็ถัดลงไปเรื่อยๆเช่นถ้าเราต้องการ5แซมเปิลนะเราก็จะได้7เป็นแซมเปิลที่1พอเราเลือกจากโหนดนี้นะคะไอ้โหนดนี้มันอยู่ล่างสุดมันจะมีเลเวลบอกมันอยู่นะคะตามคือจริงๆอ่ะแกนตัวเนี้ยมันเป็น distanceซึ่งมันเป็นส่วนกลับของ similarity นะคะมันก็จะเลือกตามเลเวลตรงนี้อย่างตรงเนี้ยเขาต้องการ5 sample เขาก็เลือกจากเลเวลคลัสเตอร์บนสุดถ้าเขาเลือกแค่2 sample เขาก็จะได้โหนดนี้กับโหนดนี้นะคะแต่ถ้าเขาได้เลือกมากกว่า2 sample เขาจะเลือก3 sample เขาก็ต้องขยับโหนดนี้ก่อนเพราะโหนดนี้อยู่บนกว่ามันก็ต้องเลือกมาเป็นอันนี้กับอันนี้ก็ยังได้ก็อ่านได้3ละได้3จะไปที่4ไปที่4ก็ต้องแตกที่โหนดที่อยู่บนสุดก็คืออันนี้ก็คือจะไปที่นี้ปึ๊บนี้ไม่เอาไป
ใบนี้กับใบตัวนี้นะคะเสร็จปุ๊บพอได้4ปุ๊บนะคะจะไปที่โหนดที่5ก็ต้องแตกจากโหนดที่อยู่บนกว่าก็คือมันจะเหลืออันนี้กับอันนี้ที่อยู่บนสุดใช่มั้ยแต่จริงๆอันนี้มันอยู่เหนือกว่านิดนึงก็เลยแตกลงมาเป็นปุ๊บอันนี้กับนี้ก็ได้มา5โหนดที่เป็น5แซมเปิลเพื่อเป็นตัวแทนของ25แซมเปิลไปใช้เป็นเทมเพลตต่อไปอันนี้คือวิธีการแบบเดนโดแกรมนะคะส่วนวิธีการที่2นะคะวิธีการที่2เนี่ยมันชื่อวิธี MDIS ก็คือหา minimum distance นะคะก็คือเขาจะคำนวณ average distance score แล้วก็เลือก k sample with smallest average distance score เพื่อเป็น template setนะคะก็คือคำนวณค่าเฉลี่ยของทุกสกอร์ของแต่ละแซมเปิลค่าเฉลี่ยเช่นถ้าเราคำนวณของตัวศูนย์เราก็คำนวณว่าไอ้ศูนย์เนี่ยค่าเฉลี่ยที่มันอยู่ห่างจากตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เลือกตัวที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด5อันดับแรกในกรณีของ distance นะคะถ้าเป็น similarity score เราก็เลือกค่า similarity score ที่มากที่สุด5อันดับแรกเหมือนกันนะคะงั้นเขาเปรียบเทียบระหว่าง2วิธีการนี้ในการทำตัว template selection and updating นะคะโดยการทดลองกับ dataset ที่เก็บข้อมูล100 finger นะ100 image สำหรับแต่ละ finger ทั้งหมด50 finger นะคะ50 finger มาจากไหนก็10 5คนคนละ10ฟิงเกอร์นะคะก็พูดง่ายว่าทั้ง2มือนั่นเองนะคะโดยที่ไอ้100 image ตัวเนี้ยมันเก็บในช่วงระยะเวลา2เดือนนะคะโดยแต่ละวันเนี่ยจะเก็บไม่เกิน5 image นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะต้องทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดอย่างน้อยๆเนี่ย20วันแต่20วันไม่20ครั้งแต่20ครั้งเนี่ยจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า20วันแต่อาจจะมากกว่าก็ได้แปลว่าวันไหนถ้าไม่ได้มาก็มาชดเชยวันอื่นนะคะแต่ละวันจะต้องเก็บไม่เกิน5ลูกสำหรับแต่ละนิ้วนะคะสำหรับแต่ละนิ้วงั้นไอ้25ลูกแรกเนี่ย25ลูกแรกเนี่ยถูกนำมาใช้ในการทำตัว template selection นะคะแล้วก็75ลูกหลักเนี่ยใช้ในการทำ test setนะคะใช้ในการทำ test set ผลการทดลองนะคะผลการทดลองก็คือถ้าไม่มีการอัปเดตก็คือใช้แค่5ลูกแรกมันได้ 10.61 นะคะถ้าทำตัว augment update ในกรณีของ dense method error มันจะเหลือแค่ 7.37 แต่ถ้าเกิดเลือก minimum distance method error มันจะเหลือตัว 6.31นะคะก็คือเพราะฉะนั้นตัวประสิทธิภาพของระบบมันก็เขาก็เป็นการทดลองที่บอกว่าตัวประสิทธิภาพของระบบเนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยกระบวนการ template selection and update นะคะโดยการอัปเดตเขาแบ่งเป็น2กรณีก็คือ augment update นะคะหรือ batch update นะคะ augment update เนี่ยก็คือใช้ทั้ง current template set แล้วก็ newly acquired data set ด้วยนะคะส่วนตัว batch update เนี่ยของเก่าโยนทิ้งของเก่าโยนทิ้งใช้เฉพาะของใหม่ที่เข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยตัว augment update ก็ดีกว่าทั้งคู่นะคะก็คือแปลว่าจริงๆของเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องโยนทิ้งไปก็มารวมของใหม่แล้วก็มาเลือกร่วมกันนั่นแหละก็ดีที่สุดนะคะสำหรับกระบวนการอัปเดตตัว fingerprint template อันนี้ก็คือเป็น paper เรื่องtemplate update template selection and update นะคะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของกรณี template aging ซึ่งมันก็ใช้ได้ทั้ง face ทั้ง iris ทั้ง voice นั่นแหละนะคะงั้นทีนี้ใน assignment อันนี้นะคะ assignment อันนี้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสร็จในคาบเหมือนกันนะคะก็คือให้เราไปหา reference work ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับตัว biometric recognition performance bias นี่แหละแต่ให้โฟกัสบน gender หรือว่า age นะคะหรือ other characteristic ก็คือคุณสมบัติอื่นๆก็ได้ที่เป็น subgroup ของประชากรนะคะอาจารย์ก็นึกไม่ออกกันเนาะว่านอกจากเพศแล้วก็อายุแล้วมันมีอะไรอีกอะที่เป็นที่เขาเป็นแยกใช้แยกกลุ่มประชากร
นะคะหาเปเปอร์เสร็จแล้วก็ที่เขาทำการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็สรุปผลการศึกษาของเขานะคะในเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งรายละเอียดในการทดลองที่เขาทำนะคะแล้วก็ใส่ citation ของเปเปอร์มาด้วยนะคะตัวอย่างอาจารย์ให้ลิงก์ตัวอย่างไว้แล้วนะคะว่าอันนี้ก็คือลิงก์ที่ให้นะคะลิงก์ที่ให้เป็น Google Scholar ว่าเฮ้ยเราใส่คีย์เวิร์ดตัวนี้มันก็จะได้เปเปอร์ประมาณนี้เราก็ลองไปปรับคีย์เวิร์ดถ้าเราอยากได้เปเปอร์ประเภทก็ได้นะคะก็เอาเลือกเอาอันที่น่าสนใจคิดว่าอ่านรู้เรื่องเสร็จแล้วปุ๊บก็สรุปนะคะว่าผลการศึกษาเขาเป็นยังไงแล้วเขาเซตอัพผลการทดลองยังไงเอาแค่2ประเด็นพอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะกี่บรรทัดอ่ะไม่ถึง10บรรทัดก็น่าจะครอบคลุมแล้วล่ะมีคำถามไหมฮัลโหลอาจารย์ครับใช้พวกเชื้อชาติด้วยหรือเปล่าครับจริงๆอ่ะไอเชื้อชาติอาจารย์ทำมาให้ดูค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยอยากจะให้ไปโฟกัสในเรื่องของเอชกับเจนเดอร์หรือเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ว่าเชื้อชาติเนี่ยก็ส่วนใหญ่คือเชื้อชาติมันก็รู้ๆกันอยู่มันก็แยกเป็นคนผิวขาวคนเอเชียอะไรเงี้ยคือถ้าเชื้อชาติก็ได้นะแต่ต้องไม่เป็นเฟสอันนี้ดีกว่าลองจะหาเชื้อชาติค่ะเอาหน้าเอามือเอาตาอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมอะไรก็ได้ใช่โอเคค่ะอะไรก็ได้แล้วแต่ดูว่าเขาศึกษาเรื่องอะไรกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสรุปให้ฟังว่าสรุปแล้วไอ้ที่เราไปทำกันมาเนี่ยเขาศึกษาประเด็นไหนเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจมีคำถามไหมตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกนะชั่วโมงหนึ่งจะได้เสร็จในคาบแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีหรือว่าคนที่เลือกไปแล้วอาจจะอยากจะเปลี่ยนใจคิดว่าเราควรจะเซตอัพเดดไลน์เป็นเท่าไหร่กี่โมงดีคะบ่ายสองไหมเย็นได้ไหมครับอาจารย์ผมติดงานที่คณะครับติดงานอะไรคะอ๋อวันนี้ที่วันนี้ซ้อมไหว้ครูครับอ๋อวันนี้ซ้อมไหว้ครูแต่ว่าปีสามไม่ได้มีใครทำอะไรนะผมทำออกค่ายนักวิทย์พรุ่งนี้ครับออกค่ายนักวิทย์พรุ่งนี้เย็นคือกี่โมงอะคะสักสองทุ่มครับเย็นๆอ๋อพัดจิ้งเอาภายในวันนี้เลยก็ได้ครับเที่ยงคืนอะไรเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนชิวค่ะโอเคเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนสิบเอ็ดเท่าไหร่ว่าเที่ยงคืนคือ23:59นะพรุ่งนี้ชอบทำงานดึกๆโอเคนะคะแต่ไม่เสร็จวันนี้เนาะจะได้ไม่ค้างคาจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นหาบทความอย่าลืมว่าเรามี final project ไอ้ที่เป็น medium ตั้ง30คะแนนเนาะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ลืมเบรกเลยยาวมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามนะคะจริงๆก็แนะนำแหละว่ามันไม่น่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าใครไม่ได้ติดอะไรก็ทำซะให้เรียบร้อยนะคะส่วนอาจารย์ยังมีค้าง assignment บางอันที่ยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวจะพยายามไล่ตรวจนะคะแต่ไออาทิตย์ที่แล้วอะไอนี่ไปแล้วนะคะมาร์คไว้แล้วแล้วก็ว่าเขียนหนูเขียนใน doc ปกติแล้วก็แนบอ้างได้เลยใช่ไหมคะได้ก็คือจะเขียนใน Moodle เลยก็น่าจะได้เหมือนกันมันเขียนได้ไหมใน assignment อ่ะเวลาที่เราจะสับมิตเดี๋ยวหนูขอดูกันนะคะนั่นแหละก็คือจะเป็น doc อะไรก็ได้เป็นแต่ว่าเอาเป็นไฟล์เหมือนเดิมนะคะไม่เอาเป็นลิงก์เนาะคือเวลาเป็นลิงก์มันอ้างอิงหลายๆอย่างยาก
นะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นไฟล์ไฟล์ก็ได้มันให้เขียนใส่ไฟล์แล้วก็ไปด็อกลงอะค่ะโอเคถ้างั้นก็ได้ด็อก PDF ได้หมดนะคะใส่อ้างอิงให้ครบถ้วนด้วยนะคะอ้างอิงก็ถ้าทั่วๆไปเนี่ยเอกสารไทยเขาก็ชอบเป็น APA สไตล์เนาะ APA สไตล์รู้จักกันแล้วปะแล้วถ้าหนูหาบทความมาแล้วหนูต้องอ้างอิงจากในบทความทั้งหมดเลยล่ะคะตรง reference ที่เขาให้มาท้ายบทความรู้ไม่ใช่เอาแค่บทความหลักบทความเดียวเอาแค่บทความหลักโอเคใช่เอาแค่บทความหลักที่เราเขียนแบบ IEEE อะค่ะอัน IEEE มันเป็นชื่อ publisher เนอะเวลาเราอ้างอิงที่เขาบอกว่า APA สไตล์อะนะคะถ้าเราเข้าไปที่ Google Scholar นะคะอันนี้ยังเห็นอยู่ใช่ไหมยังเห็นอยู่ค่ะโอเคแล้วเราเข้าไปที่ Google Scholar นะคะแล้วเราคลิกไอ้ที่ตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นฟันหนูอ่ะแล้วก็มันจะมีคำว่า citation ขึ้นไซต์ขึ้นมานะคะตัว APA style ที่เราที่คือส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเขาจะให้อ้างอิงแบบ APA style ก็คือช่องที่2จริงๆก็คือเราก็ก๊อปตรงนี้มาได้ก๊อปมาได้เลยอ๋อโอเคค่ะก็คือแล้วแต่ถ้าบางที่เขาให้ Harvard style หรือว่า MLA เงี้ยเราก็เลือกเอาแต่ว่ามันก็มีบางกรณีเหมือนกันว่ารายละเอียดมันก็ไม่ครบถ้วนตามที่เขาต้องการก็คือที่คนไทยชอบหลักๆเลยเนี่ยก็คือ APA เพราะว่ามันมีเลขหน้าด้วยนะคะซึ่งไอ้เลขหน้าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกบทความบางทีมันไม่มีเราก็ต้องไปหามาใส่เองเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เวลาจะใส่อ้างอิงให้เป็นไปตามสไตล์ที่กำหนดโอเคมีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามอื่นไหมเออใช่แล้วมีแสดงว่าเราเข้าไปใช้ตัวเปเปอร์จาก IEEE ได้แล้วใช่ไหมคะที่ถามกันมาเห็นบางอันเป็น IEEE ด้วยแสดงว่าปกติไม่ค่ะปกติเวลาหนูทำงานหนูก็จะใช้แบบ IEEE ตอนแนบอ้างอิงอะไรพวกนี้ค่ะไม่แต่ว่าหมายถึงว่าเราไปดาวน์โหลดตัว paper IEEE นี่เราใช้ลิงก์ห้องสมุดหรือว่ายังไงอะของหนูคือดูมาแล้วก็มาเขียนเองค่ะตามหลัก IEEE ที่เขาอ๋อไม่อาจารย์หมายถึงว่าไอตัว paper ฉบับเต็มอะที่เป็น PDF ไฟล์ของที่เราจะอ่านอะเราไปดาวน์โหลดมายังไงอะหนูเปิดใน Scholar ค่ะแล้วหนูก็ดูเลื่อนๆผ่านเรื่อยๆแล้วก็เจอ referenceแบบพวกที่เขาแนบไว้ตอนท้ายคลิปหนูไม่รู้ว่าแบบเขาเขียนแบบอะไรก็ไม่วันหลังก็ถ้าก๊อปตรงนี้มันจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเวลาที่เราคลิกเข้าไปนะสมมุติการคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้น PDF ใช่ป่ะแต่ว่าการจะเข้า PDF ไม่ได้มันจะติด access ใช่ไหมเขาบอกว่าต้อง sign in ก่อนใช่ค่ะเออแล้วเรา sign in ใช้ account มหาลัยป่ะหนูใช้ account ปกติอะค่ะหมายถึงว่า account Gmail ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่ g.so เออก็ได้เหมือนกันก็คือถ้าเราดาวน์โหลดบทความ IEEE ได้แต่ว่าถ้าเป็นฐานข้อมูลคือมันบางฐานข้อมูลอะมันต้องเข้าไปจากลิงก์ห้องสมุดอะเข้าใจว่าแต่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้ลิงก์ห้องสมุดตัวนั้นเนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะจันเคยลองเข้าแล้วไม่รู้ account มีปัญหาหรืออะไรเนี่ยนะ SWU Online Databaseเนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลออนไลน์อยู่อะซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีมากกว่า IEEE ไงบางตัวเนี่ยที่มันอาจจะ sign in ไม่ได้ก็อาจจะต้องเข้าผ่านทางลิงก์ตัวนี้เหมือนกันในเนี้ยเขาจะมีคู่มือเขียนบอกอยู่ว่าทำยังไงประมาณนี้โอเคมีขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีก็แยกย้ายกันไปอ่านงานใครงานมันแล้วเดี๋ยวทีหน้ามาสรุปกันว่าเราได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างอาจารย์ครับว่าวัชรากรมาครับวัชรากรมาตอนไหนเนี่ย9โมงกว่าครับอ๋อโอเคกิตวัฒน์ก็มาครับกิตวัฒน์มาตอนไหนเนี่ยมัน9โมง45ครับโอ้9โมง45ใกล้เลย
สุทธิพงศ์มาแล้วนะครับสุทธิพงศ์ไปฉีดวัคซีนมาอะไรอะคะแอสตราป่ะแอสตราครับแอสสุทธิพงศ์รีบทำงานนะเดี๋ยวคุณจะน็อกอาจารย์ก็ฉีดมาวันศุกร์น็อกเหมือนกันตอนแรกไม่เชื่ออันรีบทำงานนะคะสุทธิพงศ์ประมาณคุณน่าจะมีเวลาประมาณ8ชั่วโมงบ้าโดยค่าเฉลี่ยอ่ะโอเคถ้างั้นก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วก็แยกย้ายนะคะไปอ่านงานใครงานมันเจอกันอาทิตย์หน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ